สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนครับคือวันนี้วันศุกร์9เมษายน2547เป็นวันที่ประชาชนคนไทยเริ่มเดินทางออกไปในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยเป็นวันเริ่มต้นเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยอย่างไม่เป็นทางการเพราะว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยจะอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าแต่วันนี้ทุกท่านคงจะทราบครับว่ามีคนในกรุงเทพมหานครเดินทางออกไปในภูมิภาคต่างๆบ้างก็เดินทางกลับภูมิลำเนาบ้างก็เดินทางไปท่องเที่ยววันนี้เราจะถกกันคุยกันบางท่านอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่พูดกันทุกปีไม่เห็นจะมีอะไรใหม่แต่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับที่จะต้องพูดคุยกันเรื่องการลดจำนวนความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอุบัติภัยรายการถึงคนวันนี้จะลองมาถามไถ่มาตรการที่จะเตรียมการรับมือกับอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนในปีนี้ซึ่งว่ากันว่าจะมีมาตรการใหม่ๆท่านผู้ชมทราบหรือยังครับว่าปีนี้เนี่ยอย่างเรื่องการจับกลุ่มเนี่ยจะเน้นอะไรอย่างไรบ้างแล้วการจับกลุ่มที่เน้นหรือข้อหาที่เน้นเนี่ยก็จะมีการจับแบบที่ไม่ปรับณที่เกิดเหตุแต่จะใช้วิธีการส่งฟ้องศาลเพราะฉะนั้นถ้าโดนจับในข้อหาที่เดี๋ยวเราจะได้ไล่เลียงกันเนี่ยก็แปลว่าท่านต้องหมดสนุกอย่างแน่นอนไม่สามารถที่จะเสียค่าปรับแล้วก็เดินทางต่อไปนั่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีมาตรการซึ่งปีที่แล้วมาเนี่ยก็จะมีมาตรการอย่างที่เราเคยได้ยินก็คือขับรถเร็วกรณีของรถเก๋งก็จะเป็นค่าเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักที่กวดขันกันเพราะว่าจำนวนอุบัติเหตุมากเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็จะดูเรื่องหมวกกันน็อกแต่ปีนี้เนี่ยจะเพิ่มพิกอัพหรือว่ารถกระบะถ้ารถกระบะโดยเฉพาะที่มีคนนั่งอยู่บนท้ายกระบะวิ่งด้วยความเร็วเกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะถูกจับในข้อหาอะไรเดี๋ยวจะได้ไล่เลียงกันแล้วก็รวมถึงเท่าที่ผมอ่านข้อมูลเนี่ยปีนี้เห็นบอกว่าจะมีด่าน3ลักษณะด่านแบบแรกเนี่ยจะเป็นด่านที่เราเคยเห็นครับก็คือตั้งเป็นจุดตรวจผ่านไปก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมาสกัดบอกว่าท่านผิดตรงไหนอย่างไรตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรวจวัดความเร็วปีนี้ตามที่อ่านข่าวเดี๋ยวจะได้ถามไทยกันว่าจริงหรือเปล่าจะมีการตั้งด่านแบบเป็นด่านเคลื่อนที่คอยไปตะเวนจับปีนี้จะมีการไปตั้งด่านใกล้ๆสถานบันเทิงเพื่อเป็นการป้องปรามคนที่ดื่มสุรายาเมาแล้วก็ออกมาขับรถนี่ก็เป็นมาตรการในปีนี้ซึ่งตัวเลขที่เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องทำให้น้อยกว่านี้ก็คือ931ปีที่แล้วเทศกาลสงกรานต์10ถึง18เมษายน2546 848รายครับที่เสียชีวิตไปจากอุบัติเหตุบนท้องถนนถามว่าทำไมตั้งเป้าให้ตัวเลขสูงขึ้นก็เพราะว่าจำนวนรถเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเขาคิดค่าเฉลี่ยออกมาแล้วถ้าอัตราการตายเท่ากับปีที่แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่931เพราะฉะนั้นก็เลยตั้งเป้าว่าจะลดให้ได้ต่ำกว่า931วันนี้จะได้คุยกันครบถ้วนครับสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่ได้เดินทางออกไปในต่างจังหวัดเพราะว่ายังอยู่บ้านอาจจะเตรียมเดินทางวันพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือวันจันทร์วันอังคารท่านที่อยู่ในรถขณะนี้รอออกอากาศพร้อมกันทางสถานีวิทยุในเครือข่ายอสมททั่วประเทศ50กว่าสถานีเพราะฉะนั้นบอกต่อๆกันว่าเปิดวิทยุอสมทฟังได้ทั่วประเทศท่านจะรู้ว่าต้องขับอย่างไร1ไม่ให้ถูกจับ2เพื่อให้ปลอดภัยแล้วจะได้เป็นเทศกาลสงกรานต์ที่มีความสุขจริงๆวันนี้ผมอยู่กับท่านแรกนะครับรองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับคุณนิกรจำลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสรยุทธครับถัดมานะครับเห็นหน้าแล้วหลายท่านอาจจะคุ้นหน้าเป็นคุณหมอที่ดูแลรักษาคุณบิ๊ก B2Bปัจจุบันมาเป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องของการลดอุบัติภัยบนท้องถนนด้วยเรื่องของง่วงภายใต้ชื่อโครงการง่วงอย่าขับคุณหมอมนูลีเฉวงวงครับสวัสดีครับดีครับคุณครับถัดมานะครับก็คุณหน้าคุณตาเช่นเดียวกันเพราะว่าทุกเทศกาลจะเห็นหน้าคุณหมอท่านนี้นะครับเป็นผู้ที่ผลักดันเป็นผู้ทำงานเครือข่ายเมาไม่ขับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชครับสวัสดีครับครับขอยศปีนี้เรามีทั้งเมามีทั้งง่วงนะครับที่เราเชื่อว่าจะเป็นสาเหตุของอุบัติภัยและสุดท้ายเป็นตัวอย่างของผู้ได้รับอุบัติเหตุจากคนเมาแล้วขับคุณหมอแท้จริงช่วยกรุณาเชิญมาด้วยนะครับคุณนันทวัฒน์ปลารบกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต่อเยอะครับ
ท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรท่านผู้ชมเราฟังคนอื่นเขาออกมาตรการมาหลายปีแล้วครับและตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้นปีที่แล้วหรือปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งเป้าแล้วก็เกินเป้าวันนี้อย่าว่าอย่างนี้นะครับอยากได้ความเห็นของประชาชนคนดูรายการหรือคนฟังรายการว่านอกจากมาตรการซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ไล่เรียงกันเนี่ยท่านคิดว่าจะมีวิธีไหนที่จะลดอัตราอุบัติเหตุจำนวนอุบัติเหตุบนท้องถนนวิธีไหนจะทำให้คนตายน้อยลงคนเจ็บน้อยลงท่านบอกเข้ามาทาง SMS ทางโทรศัพท์หรือว่าทางอินเทอร์เน็ตหรือเราจะตั้งประเด็นว่าท่านคิดว่าตัวเลข931คนที่เป็นเป้าของศูนย์ในปีนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยจะทำได้ตามเป้าหรือเปล่าลองแสดงความคิดความเห็นกันดูครับแล้วครู่เดียวกลับมาครับสนับสนุนโดยบริษัทรีเจนซี่บรั่นดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีรีเจนซี่บรั่นดีไทยประรินกรีนวิวบ้านอุ่นใจ24ชั่วโมงที่อยู่สบายจนไม่อยากออกไปไหนโดยประรินพรอพเพอร์ตี้ฟรีดัมในการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างชาติคนที่ชอบอะไรอยากเรียนอะไรต้องให้เขาเรียนอย่างนั้นน้องขึ้นขอเรียนกันนะเพื่อนครับอยากเรียนสุดๆตกขึ้นทำงานหาเงินได้ครับคืออยากได้โรงเรียนดีๆอยู่ใกล้บ้านค่ะผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับส่วนคนชอบเล่นดนตรีมากนะคะทุกทางเลือกของเด็กไทยต้องได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเพื่ออนาคตของเด็กไทยทุกคนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเจอลาพบโลกใหม่ๆเห็นโลกใหม่ๆเห็นมุมมองความรักในมุมดีๆมองดีๆคุณจะเห็นสิ่งดีๆขอแว่น Better Vision มรดกล้ำค่าแห่งความเป็นไทยความงามวิจิตรอันทรงคุณค่าเก็บไว้จากรุ่นสู่รุ่นอวดศักดิ์ศรีให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีรีเจนซี่บรันดีไทยบทบาทของคุณหน้าที่ของคุณเซนทรัลใหม่ประกอบด้วยวิตามินเกลือแร่29ชนิดพร้อมเบต้าแคโรทีนวันละเม็ดใช้บำรุงร่างกายเครื่องใหม่สุดปรับปรุงสัมผัสความรู้สึกใหม่กับอีกระดับของบริการการเงินแบบครบวงจรจากธนาคารนครหลวงไทยจะดูแลผิวทั้งทีต้องแว็กซี่เท่านั้นให้เงาวับทั้งภายนอกและภายในแว็กซี่เงาวับบาดใจหอมเกินห้ามใจ Head and Shoulder Naturally Clean ใหม่ไม่ชิงขจัดรังแคที่มองเห็นได้ 100%แต่ยังให้ผมหอมวันนี้ Head and Shoulder 100 ml เพียง36บาทเท่านั้นกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องสุดยอดสารคดีวันหยุดนักขัตฤกษ์13และ14เมษายนเปิดโลกซากุระในมุมมืดชีวิตลับเกอิชาเธอคือผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะหลากหลายแขนงของญี่ปุ่นหรือเป็นแค่โซเปนีชั้นสูงกันแน่15เมษายนเปิดแฟ้มลับเที่ยวบินมรณะของยานโคลัมเบียโศกนาฏกรรมแห่งการสูญเสียของนาซาคุณพลาดไม่ได้สนับสนุนโดยทสท.โครงข่ายโทรคมไทยเพื่อคนไทยแค่มีคุณกับแอร์ไดเก้นอินเทลลิเจนซ์ไอในระบบอินเวอร์เตอร์คุณจะรู้สึกถึงความเงียบความเย็นสบายอยู่ต่อเนื่องประหยัดไฟทั้งไดเก้นอินเทลลิเจนซ์ไออินเวอร์เตอร์ Toshibaโอซิบ้าทำให้คุณไม่หยุดนิ่งทำให้คุณไม่ขาดการติดต่อโตชิบ้าทำให้คุณแตกต่างด้วยเทคโนโลยีบางเบาของเรา
จะทำให้คุณมีมุมมองที่กว้างกว่าโตชิบะทำทุกสิ่งให้เป็นจริงโตชิบะ Feel it Do it ปีที่17คุณโจรคุณปิชากับการค้นคว้าประวัติศาสตร์มาตำนานครั้งนี้จะกลับมาใหม่เพราะพวกเขายังไม่ตาย2508ปิดกรมจับตายวันนี้แบงก์ออกร่วมสนับสนุนผมไม่รู้ว่าเขาพยายามที่จะแปรรูปไปทำไมกันทั้งที่เราก็เคยทำงานอย่างนี้มาเป็น10ปีแล้วนะครับที่เขาให้แปรรูปเนี่ยนะก็จะได้เปลี่ยนวิธีทำงานกันใหม่ไงสมัยนี้ถ้าการบริหารไม่คล่องตัวก็แข่งขันกับคนอื่นไม่ได้ไม่ทันกินเดี๋ยวนี้เอกชนเขาลงทุนแข่งกับเราได้นะคนของเราก็เก่งไม่ใช่เหรอครับใช่แต่เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องทำงานอย่างทันสมัยด้วยยางไฟฟ้าเนี่ยเกือบครึ่งนึงบริษัทเอกชนเขาทำถ้าไม่แปรรูปนะเขาก็แสงหน้าเราเราก็ตั้งโรงงานผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็ได้ครับแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาล่ะหนี้ที่กู้มาก็ยังค้างเขาอยู่ตั้ง140,000 ล้านแค่ดอกเบี้ยก็ปาเข้าไปปีละ7,000 ล้านบาทแล้วก็ใช้เขาไปสินั่นไงถึงต้องระดมทุนมาใช้หนี้บ้างเอามาขยายกิจการบ้างจะแปรรูปไปทำไมกันชาวบ้านก็ไม่เห็นเกี่ยวเกี่ยวสิเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยตรงนะจะตรวจสอบอะไรก็ได้ทำมืดแล้วไฟก็ไม่เปิดกินข้าวก่อนแล้วค่อยแปรรูปกันนิวไวเทคชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลมีตัวยาวิตามิน B1 B2 B6 และ B12 ช่วยบำรุงร่างกายบรรเทาอาการปลายประสาทอักเสบโรคเหน็บชาเนื่องจากขาดวิตามิน B1 โลหิตจางเนื่องจากขาดวิตามิน B12 นิวไวเทคชนิดเม็ดเคลือบน้ำตาลสำหรับผู้ใหญ่จะส่งช่างไปเดี๋ยวนี้เลยครับบริการรถเสียฉุกเฉิน24ชั่วโมงขอบคุณค่ะอีกระดับของบัตรเครดิตไทยพาณิชย์เอกสิทธิ์เหนือระดับให้เราบริการคุณความมันครั้งล่าสุดไม่ใช่ตุ๊กตาบาร์บี้มะเมียวแบ่งมาสิแนนไหนล่ะครับแบงค์อยากมีแฟนเป็นของตัวเองใหญ่ที่รักกุ๊กไก่โยกแอคเรดแดนซ์ 2โปรเจกต์ร้อนมันตับใจถ้าเป็นแดนต้องเล่นดีเข้าสู่ถึงลูกถึงคนนะครับช่วงแรกนี้ผมจะไปถามกับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับพลตำรวจตรีสุชาติเหมือนแก้วนะครับซึ่งก็เพิ่งไปดูสถานการณ์ว่าวันนี้มีรถออกจากกรุงเทพมากมายขนาดไหนอย่างไรสวัสดีครับผู้บังคับการสุชาติครับครับสวัสดีครับคุณสรยุทธ์ครับครับสถานการณ์รถเดินทางออกจากกรุงเทพเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เบาบางมากนะครับกับผมครับเบาบางเส้นทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางสายเอเชียก็ดีพหลโยธินก็ดีหรือว่าสุขุมวิทตัวนี้เกษมเนี่ยนะครับการจราจรคล่องตัวมากครับผมครับคือไม่มีอะไรผิดปกติเลยอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ารถเยอะแต่ว่าไม่มากอย่างที่คาดปริมาณรถมากกว่าปกติฮะแต่ว่าไม่มากอย่างที่คาดไว้ครับแล้วก็ไหลการจราจรไหลลื่นได้ดีมากเลยครับครับเพราะฉะนั้นจนถึงขณะนี้นี่ก็ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือเปล่าตอนนี้ครับเพราะปกติแล้วครับขณะนี้ครับครับตอนเย็นก็ไม่ได้มีมากถึงขั้นติดขัดอะไรนะฮะ
ไม่มีเลยครับไม่มีการติดขัดเลยครับผมครับเราคาดหมายว่าปีนี้เนี่ยเป็นยังไงฮะจะเดินทางกันวันไหนอย่างไรคือผมเป็นห่วงว่าจากการขึ้นตรวจทางอากาศแล้วก็ลงมาสักครู่นะครับเห็นว่าเบาบางเนี่ยนะครับครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าประชาชนเนี่ยนะครับคิดเหมือนกันว่าวันนี้อาจจะมีการออกนะครับครับมากก็เลยชะลอไปออกพรุ่งนี้นะครับครับผมก็กลัวเกรงว่าพรุ่งนี้นะครับการจราจรจะหนาแน่นและคาดว่าจะหนาแน่นตั้งแต่8โมงเช้าขึ้นไปนะครับคาดว่าตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปครับผมครับพรุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่เยอะที่สุดหรือเปล่าฮะหรือว่าก็จะเฉลี่ยกันไปเป็นวันอาทิตย์บ้างวันจันทร์บ้างน่าจะเฉลี่ยกันไปแล้วก็จะไปหนักอีกวันคือวันจันทร์นะครับไปหนักที่สุดอีกวันนึงคือวันจันทร์นะฮะครับผมเอาล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติผมก็กลับมาถามเรื่องมาตรการของกรมทางหลวงซึ่งดูแลเขตทางหลวงทั่วประเทศเนี่ยเรามีมาตรการอะไรพิเศษในปีนี้ฮะคือก็เป็นมาตรการของรัฐบาลนะครับก็คือว่าจะต้องลดอุบัติเหตุเนี่ยให้ได้นะครับครับก็คงใช้ในเรื่องของมาตรการนะครับใช้กฎหมายนะครับเท่าที่ทราบกันอยู่คือ3ม2ขอ1รอนะครับคือเน้นแล้วเพิ่มความเข้มนะครับครับครับผม3ม2ขอ1รอคือ3มก็คือมแรกก็คือเรื่องขับขี่จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกนะครับครับส่วนมที่2ก็คือเมาแล้วต้องไม่ขับนะครับครับมที่3ก็คือรถจักรยานยนต์รถยนต์ต้องได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดนะครับครับส่วน2ขอก็คือขอแรกก็คือขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะครับครับขอที่2ก็คือขับขี่รถเนี่ยนะครับต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับครับทั้งคนขับและผู้โดยสารที่นั่งข้างหน้านะครับครับส่วน1รอก็คือเร็วนะครับกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับผมครับทีนี้เห็นบอกว่าจะจับแล้วจะไม่ปล่อยแล้วฮะคือมาตรการต้องใช้อย่างเข้มงวดนะครับผมครับครับคือถ้าเมาเนี่ยนะครับกฎหมายให้30ถ้าโทษที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในเลือดนะครับครับถ้าเกินเนี่ยนะครับจะต้องดำเนินคดีทุกรายไปนะครับผมคือเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี่ดำเนินคดีทุกรายก็คือต้องส่งศาลครับผมเพราะว่ามีการประกันตัวคือต้องขึ้นศาลนะครับครับคือตั้งแต่จำคุก3เดือนปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทนะครับและจะมีมาตรการคุมประพฤติมาใช้อีกด้วยนะครับปีนี้ครับครับคือว่าผมจินตนาการเรื่องภาพดูก็คือว่าถ้าไปโดนจับแล้วก็ถูกตรวจวัดแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในช่วงนี้เนี่ยคุณก็ต้องถูกควบคุมตัวแล้วก็ต้องมีคนมาประกันตัวถูกไหมครับถูกต้องครับผมแล้วก็ต้องรอไปขึ้นศาลครับผมศาลก็จะลงโทษตามขั้นตอนซึ่งระยะหลังก็มักจะลงโทษคุมประพฤติด้วยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แล้วก็ถูกปรับค่อนข้างจะเยอะด้วยครับผมตรงกันนะฮะครับผมครับแล้วข้อหาอื่นๆล่ะฮะถ้าเราจับเนี่ยในช่วงนี้ผมขับรถเร็วฝ่าไปในถนนต่างๆแล้วตำรวจทางหลวงจับผมเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าขับรถเร็วเนี่ยนะครับก็มีปรับสูงสุดนะครับก็คือ 1,000 บาทนะครับผมจะใช้มาตรการปรับในสูงสุด 1,000 บาทนะครับไม่มีใบขับขี่ก็ 1,000 บาทนะครับครับครับถ้าเป็นใช้รถจักรยานยนต์รถยนต์ไม่ได้มาตรฐานก็500นะครับผมครับไม่สวมหมวกกันน็อกก็500บาทนะครับคือตั้งเกณฑ์มาตรฐานแล้วปรับอัตรานี้เลยครับผมถูกไหมครับครับผมก็เตรียมเงินไปเสียค่าปรับเลยถ้าคิดว่าจะทำผิดครับครับเราคิดว่าจะลดอุบัติภัยบนท้องถนนได้ยังไงฮะท่านผู้การคือถ้าเราป้องกันคนที่ขับรถไม่ให้เมาได้เนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาคนที่ดื่มสุราแล้วเนี่ยนะครับกรณีที่เกิดสภาวะวิกฤตเนี่ยนะครับการที่จะไปเหยียบคลัตช์เหยียบเบรกต่างๆเนี่ยนะครับจากสายตาแล้วก็ส่งไปที่สมองสมองส่งไปยังเท้าเนี่ยนะครับก็จะผิดจากคนปกติครับเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับครับแล้วก็ปัญหารถเร็วก็คืออีกส่วนหนึ่งครับจะเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงนะครับผมคือเมาทำให้ขาดสติครับรถเร็วทำให้อุบัติเหตุมันรุนแรงขึ้นครับผมหลักๆที่แล้วมาสถิติของทางหลวงได้เป็นไงฮะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ของเราส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วนะครับครับสำหรับเรื่องจักรยานยนต์หมวกกันน็อกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางสายรองลงไปนะครับเพราะเรารับผิดชอบในเส้นทาง 15,000 กิโลเมตรนะครับถ้าดูในปกติตรงนี้คือทางหลวงที่หมายเลขตัวเดียวครับหรือว่าหมายเลข2ตัวเช่นทางหลวงหมายเลข1หรือว่า11เนี่ยนะครับผมครับครับเพราะฉะนั้นก็ใช้กำลังมากมายขนาดไหนครับปีนี้คือปีนี้ใช้กำลัง 2,000
คนต่อวันนะครับ 2,000 คนต่อวันครับแต่แบ่งเป็น 3,000 นะครับผมครับแล้วตั้งด่านกันยังไงฮะการตั้งด่านนี่เราก็ร่วมกับทางจังหวัดนะครับอยู่ในจุดที่จังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆนะครับครับแต่สำหรับส่วนของเราเองก็จะมีเครื่องตรวจจับความเร็วแล้วก็เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์อีกนะครับซึ่งเราเพิ่งได้รับเพิ่มเติมมาอีกจำนวน37เครื่องนะครับสำหรับเครื่องวัดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ได้เครื่องตรวจจับความเร็วลักษณะเป็นสปีดกันนะครับมาอีก20เครื่องนะครับทีนี้ก็ได้รับความกรุณาแนะนำวันนี้เองครับที่เปิดศูนย์ปลอดภัยนะครับทางท่านรัฐมนตรีช่วยนิกรนะครับก็กรุณาแนะนำนะครับว่าช่วงนี้นะครับจะต้องทำไป2อย่างคือทั้งอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุท่านกรุณาแนะนำว่าการตั้งจุดตรวจจุดสกัดบางแห่งเช่นว่าเรื่องความเร็วต่างๆเนี่ยนะครับก็จะอาจจะทำให้การเดินทางไม่สะดวกครับท่านเสนอแนะว่าให้ใช้นอกเครื่องแบบอย่างนี้นะครับขับรถไปตามถนนปกติแต่ก็ใช้เครื่องตรวจจับความเร็วไปด้วยนะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์แล้วก็รถไม่ติดนะครับผมซึ่งเราก็จะปฏิบัติในส่วนนี้ด้วยนะครับผมครับก็คือหมายถึงนี่ฮะตำรวจนอกเครื่องแบบขึ้นรถไปครับผมพร้อมกับเครื่องตรวจจับความเร็วครับผมแล้วก็ไปดักได้แถวไหนก็เอาเลยครับก็เพียงแต่ว่าเราพอรู้ว่าผิดใช่ไหมครับในรถเราก็มีวิทยุมีอะไรก็แจ้งนัดติดข้างหน้าให้จับได้ครับผมครับครับเอาละครับก็ถามกันตกลงวันนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับครับผมพอไหวนะฮะ931ไหวครับไหวครับไหวนะครับครับผมครับเดี๋ยวรอคิดว่าเอาอยู่นะครับเพราะว่าหลายส่วนช่วยกันครับผมครับครับเออผมถามนิดนึงพิกอัพเราจะจับเลยนะฮะทางหลวงเนี่ยครับที่มีคนนั่งอยู่บนท้ายพิกอัพวิ่งไม่เกิน90กิโลเมตรถูกไหมครับพิกอัพวิ่งไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบนทางหลวงนะครับครับแต่ถ้าเป็นในเขตเทศบาลเนี่ยนะครับก็จะต้องลดลงมาเหลือ80เท่านั้นนะครับผมพิกอัพเดียวนะครับครับอันนี้หมายถึงว่าที่มีคนนั่งท้ายใช่ไหมฮะนะครับเฉพาะที่มีคนนั่งท้ายพิกอัพหรือเปล่าฮะหรือว่าพิกอัพทั้งหมดต้องวิ่งไม่เกินถ้าเร็วเนี่ยนะครับถ้าเร็วนี่ก็ต้องทุกคันนะครับครับถ้าเกินที่กฎหมายกำหนดก็จะต้องถูกการบังคับใช้กฎหมายโดยเสมอภาคกันทุกคันนะครับแต่โดยเฉพาะที่มีคนนั่งท้ายพิกอัพเนี่ยนะครับจะต้องถูกเรียกตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดทุกคันครับผมทุกคันเลยเหรอครับทุกคันเราจะเรียกตรวจโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีพฤติการเห็นว่ามีสุราพร้อมดื่มหรือเบียร์พร้อมดื่มอยู่เนี่ยนะครับบางทีก็จะข้างหลังส่งให้คนขับด้วยเนี่ยนะครับแล้วเราจะไม่ยอมเด็ดขาดนะครับจะต้องเรียกนะครับผมสรุปชัดๆอีกทีนะครับเผื่อคนจะเดินทางจะได้รู้ตัวก็คือว่าพิกอัพเนี่ยจะมีคนอยู่ท้ายหรือไม่ก็ตามถ้าเป็นพิกอัพหรือรถกระบะ1ตันเนี่ยวิ่งบนถนนสายหลักไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหมครับครับผมครับไม่ว่าจะถนนจะโล่งขนาดไหนยังไงก็ตามทีถ้าเป็นถนนสายรองไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมนะครับถ้าเป็นกรณีพิกอัพที่มีคนนั่งอยู่บนท้ายพิกอัพจะถูกเรียกตรวจทุกคันครับผมตรวจที่ว่านี่ก็คือตรวจแอลกอฮอล์ของคนขับครับผมแล้วก็ตรวจอุปกรณ์ในรถว่ามีสุราพร้อมดื่มอยู่หรือไม่ประการใดครับผมครับถูกไหมครับครับผมเอาละครับตรวจสอบกันเท่านี้ก่อนขอบคุณครับผู้การครับครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนี่ถือว่ามีอะไรใหม่เพิ่มเติมไหมคุณนิกรนี่มีคือที่เห็นชัดทีนี้ซึ่งเป็นคิดเหมือนกับท่านผู้การผู้การนี่ครับคิดเหมือนผมก็คือที่เรามั่นใจจริงๆแล้วเนี่ยที่เรามั่นใจกับภาคเอกชนมากกว่าครับคือปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ได้รับการตอบสนองเยอะมากทั้งการยอมรับต่อข้อกฎหมายคือเดิมเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือเรื่องที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยเชื่อกันหรอกครับแต่ปีนี้เชื่อกันแล้วผมเราสัมผัสได้ว่าเราออกไปที่ต่างๆตอนนี้เนี่ยได้รับการตอบสนองจากองค์กรต่างๆเข้ามาอย่างไรก็มีหมอเข้ามามีใครเข้ามาเยอะไปหมดไปที่ขนส่งเนี่ยเดิมเมาไม่ขับที่เราไปกันใช่ไหมก็มีไม่กี่รายแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีองค์กรรุ่นองค์กรนี่มาร่วมมือกันมาช่วยกันรณรงค์แล้วก็ช่วยกันรณรงค์ด้วยกันแล้วก็ในกลุ่มตรงนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาก็ช่วยอย่างน้อยๆนี่นะคนที่เขามารณรงค์เขาก็ไม่ทำนั่นแหละเบื้องต้นแล้วก็ผมยังเรียนว่าการโฆษณาขององค์กรต่างก็ช่วยกันโฆษณาอาจจะโฆษณาสินค้าตัวเองแต่ว่าโฆษณาเรื่องอุบัติภัยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าสังคมกำลังเริ่มรับรู้ตรงนี้รัฐเนี่ยนะปีนี้เนี่ยลงมือเต็มที่เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เดิมเรามี80เครื่องปีนี้เนี่ยเติมไปอีก800880ละ880นะครับเดิมมี80เองเหรอฮะประมาณใช้ได้อยู่มีไม่เท่าไหร่100 200ตัวเครื่องสปีดกันเนี่ยวัดความเร็ววัดความเร็ว
ปีนี้เนี่ยเราจะซื้อเพิ่มมาประมาณ200ตัวแต่ตอนนี้ได้มา20ก่อนก็เอา20ก่อนตกลงทั่วประเทศนี่มีเครื่องตรวจวัดความเร็วเท่าไหร่เนี่ยตัวที่มีอยู่เดิมก็มีเอาไว้ก็มีอยู่5ตัวเงี้ยนะคือถ้าไปตั้งด่านนี่เสร็จแน่แต่ถ้าใช้วิ่งใช่มั้ยก็คือไม่รู้รถอยู่ไหนก็คือออกเคลื่อนสายหลักมันมีสายเหนือสายอีสานสายใต้เพชรเกษมครับแล้วก็ออกไปทางสายตะวันออกเพราะถ้าเราวิ่งในช่วงนี้เนี่ยคือตำรวจทางหลวงต้องเห็นใจว่าในช่วงนี้เราให้ช่วยดูแลรถให้รถไปบางทีรถเนี่ยต้องไปติดรถเพื่อรถทางนี้ไปมาเป็นรีเวิร์สครับกลับไปกลับมาคืออำนวยการจราจรจราจรตรงนี้เราก็จะเป็นเพื่อประชาชนแต่ในอีกส่วนนึงเนี่ยการดูแลเรื่องความปลอดภัยก็ต้องทำดังนั้นเนี่ยถ้าไปตั้งด่านอยู่กำลังคนไม่พอก็ใช้วิธีด่านวิ่งมันจะใช้ฉลามบกเนี่ยวิ่งให้ทั่วเลยแล้วไปยิงปืนที่ว่าเนี่ยที่ได้มาเนี่ยยิงตรงนู้นเครื่องตรวจวัดความเร็วฮะยิงเครื่องตรวจวัดความเร็วท่านผู้การไปคุยกับผมว่าอยากจะขอเงินจากไอ้กองทุนเพื่อความปลอดภัยที่ประมูลเลขสวยเนี่ยซื้อกล้องเป็นแบบออสเตรเลียคือวางแล้วระวางทั่วยิงไปยิงไปยิงไปไม่ต้องใช้รถแบบนี้จะสะดวกกว่าแต่เราอนุมัติไม่ทันก็ดำเนินการดังนั้นคำถามที่ว่าปีนี้เนี่ยถามมาพร้อมขนาดไหนพร้อมมากนะครับคนเขียนเข้ามาเลยครับบอกว่าตัวเลข931ถึงเวลาอาจจะมากกว่านี้เพราะยิ่งโยนลงยิ่งเพิ่มตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนยาเสพติดพอเราจับยาเสพติดมากเนี่ยนะครับมันเหมือนจะดูเหมือนยิ่งมากนะยิ่งจับก็ยิ่งมากเพราะยิ่งเจอปัญหาเรื่องไอ้นั่นมันอันน้ำเสียเพียบก็ไม่ได้ยาเสพติดมันเจ็บที่เจอแต่ยิ่งไอ้รถนี่มันตัวเลขมันเป็นไงก็ต้องเป็นอย่างนั้นผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าตัวเลขนี่นะครับเหมือนปีที่แล้วในปีใหม่คือเราไม่ปฏิเสธเดิมนะครับคือตัวเลขที่เรารวมอย่างในการรวมคราวนี้เนี่ยเดิมเนี่ยรวมจาก7วันใช่ไหมพอรวมพอไปตามดูจริงๆเดิมเนี่ยเราเรียกมันจาก4โรงพยาบาลอย่างที่เชียงใหม่4โรงพยาบาลของรัฐครับพอคราวหลังเราไปตรวจสอบบวกเข้าไปเอกชนเข้าไปอีก10คือการรวมเนี่ย800โรงพยาบาลกับ100โรงพยาบาลไอ้กับ1,000นึงไม่เท่ากันคือการรวมฐานแล้วก็การรวมเมื่อก่อนเนี่ยในช่วงสงกรานต์ปีนู้นๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มาบางทีเป็นเหตุที่ไม่ครบแต่คราวนี้เนี่ยเชื่อว่าสงกรานต์ปีที่แล้วเราสั่งให้รวบรวมใหม่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยตรวจสอบใหม่ปรากฏว่าในช่วง10วันในปีที่แล้วเนี่ย848รายนะครับเราค่อนข้างมั่นใจกับตรงนี้ครับแล้วก็รวมกับว่าจำนวนที่ข้อเท็จจริงที่ว่าลดเพิ่มขึ้นมาซึ่งสัดส่วนของเรามีการคำนวณกันเสร็จว่าลดเพิ่ม 10,000 คันเนี่ยครับของเราเนี่ยจะเพิ่มผู้เสียชีวิตขึ้นมาโดยหลักเหตุผลในสากลนิยมไม่ใช่ที่ตัวเอง 6.68 คนมาเลเซียเนี่ย 4.9 พอเราคำนวณแล้วเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าตัวเลขที่ประมาณการที่ว่าความน่าจะคาดคะเนเนี่ย931ไม่งั้นจะไปลง1ได้ยังไงเลข1มาจากไหน931หมายความว่าตรงนี้วัดตามสถิติเลยสถิติแล้วเราเชื่อว่าปีหลังๆเนี่ยปีนี้ตัวเลขจะแม่นยำขึ้นครับไม่ค่อยมั่วเท่าไหร่คือเดิมเนี่ยนับไม่ครบแล้วเดิมเนี่ยเวลานับเนี่ยนะกรุงเทพเราไม่รวมปีนี้รวมซะด้วยเลยกรุงเทพกรุงเทพเนี่ยปีที่แล้ว48แต่ผมอยากจะเรียนคุณสอยุทธตรงนี้ว่าการคำนวณตัวเลขตรงนี้เราคำนวณจากจังหวัดต่างๆการเพิ่มขึ้นของแต่ละจังหวัดซึ่งแผนในปีนี้เนี่ยชัดเจนวันนี้ผมก็ได้คุยไปในที่ประชุมว่าเราอยากให้เทศบาลมาร่วมด้วยเดิมเนี่ยในสงกรานต์ปีที่แล้วศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทำอยู่เองและมือเรายาวไม่พอที่จะไปถึงพื้นที่ลงไม่ถึงครับปีนี้ปีใหม่เริ่มโดยให้ผู้ว่า CEO ทั้งกลุ่มเนี่ยมาดูแลดีที่แล้วก็ทำไม่ใช่เหรอปีที่แล้วไม่ใช่กำหนดเป้าผู้ว่าเห็นบอกจะย้ายผู้ว่ากันด้วยถ้าเกิดไม่ได้ตามปีใหม่ปีใหม่คราวที่แล้วเนี่ยเป็นปีแรกที่เราเริ่มนี่ปีใหม่นะนี่สงกรานต์ปีที่แล้วนู้นเนี่ยไม่ได้ทำแบบนี้คือปีใหม่ที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มแล้วมาถึงแล้วได้ผลพอสงกรานต์ปีนี้เนี่ยสงกรานต์ปีที่แล้วเราทำเองโดยศูนย์ใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเอาระบบที่เราคิดว่าได้ผลตรงนี้มาดังนั้นเนี่ยตัวเลขเนี่ยในแต่ละจังหวัดตอนนี้มีแล้วมีแล้วว่าปีที่แล้วคุณสูญเสียชีวิตเท่าไหร่ปีนี้เท่าไหร่แต่คุณสอยุทธ์ผมมีตัวเลขที่อยากจะเรียนว่าในแต่ละจังหวัดมันอิงกับรถเพิ่มเช่นกรุงเทพเนี่ยปีที่แล้ว48ปีนี้48ถามว่าทำไมเพราะกรุงเทพเนี่ยรถที่เพิ่มขึ้นในกรุงเทพเนี่ย 3% เท่านั้นเองเพิ่มน้อยแต่ในขนาดในบางจังหวัดสกลนครเนี่ยนะปีที่แล้วเนี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน11คนปีนี้เราตั้งไว้16เหตุผลเพราะสกลนครรถเพิ่ม 50%อันนั้นมันคือจะแม่นยำเรื่องตัวเลขมากตัวเลขแล้วล่าสุดเนี่ยศูนย์เราเปิดมาตั้งแต่เมื่อตอนเที่ยงคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาครับถูกไหมฮะเช้าตู่วันนี้เมื่อตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันนับจนถึงอีกสักครึ่งชั่วโมงก็จะเป็น12ชั่วโมงจะมีการตัดตัวเลขนับไปได้เท่าไหร่ละการนับตรงนี้เนี่ยทุกจังหวัดจะมีการเข้าไปรวมศูนย์ตัวเลขจะไม่มั่วเพราะผู้ว่าเนี่ยต้องลงนามมาเลยกับตำรวจด้วยเป็นคดีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไป
นิ้วหักอย่างนี้เนี่ยถ้านิ้วหักเป็นทุพพลภาพแต่ถ้านิ้วถลอกเนี่ยไม่นับนะครับจะไม่มีการนับแล้วก็ลักษณะแบบนี้จะต้องมีการเซ็นร่วมกันพอมาว่าเป็นตรงไหนรถชนิดไหนข้อมูลพวกนี้เราจะดูกันพอดูกันเสร็จเนี่ยไม่ใช่แถลงเพื่อทราบแต่เราจะสั่งการต่อไปเลยว่าบอร์ดตรงไหนเพิ่มตรงไหนแล้วก็จะมียอดสัมพันธ์กันเลยว่าในแต่ละจังหวัดคือปีที่แล้วผมจับไม่ใช่ปีที่แล้วปีใหม่ที่ผ่านมาหรือเปล่าทะเลาะกันด้วยเรื่อง2หน่วยงานข้อมูลตัวเลขไม่ตรงกันก็10วันกับ7วันคราวนี้10วันตรงกันแล้วแล้วก็การรายงานก็ถึงให้เซ็นมา2คือบางคนอาจจะบอกว่าแค่เรื่องตัวเลขเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้เลยแล้วจะไปแก้ปัญหาใหญ่กว่านี้ได้ยังไงก็มันฐานตัวเลขไม่เท่ากันเนี่ยปีนี้คราวนี้จะไม่เกิดขึ้นนะสงกรานต์คราวนี้ก็ให้เซ็นมา3คนมีสาธารณสุขเซ็นคนหนึ่งครับผู้ว่าเซ็นคนหนึ่งและตำรวจเซ็นคนหนึ่งยืนยันมาเลยอ๋อถึงจะยืนไม่งั้นนับซ้ำไม่งั้นนับซ้ำเอาละครับตกลงตอนนี้ก็ยังไม่มีตัวเลขแต่ว่ายังมีตัวเลขแต่ตัวเลขหวังว่าจะไม่มีก็แล้วกันแต่อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีคนตายแล้วในช่วง12ชั่วโมงที่ผ่านมาผมทราบผมไปเช็คที่บขส.วันนี้ว่าบขส.เขามีฐานตัวเลขของเขาผมสั่งให้เช็คเนี่ยแถวชัยนาทมีรถมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าบขส.แล้วบขส.ไปเฉี่ยวชนแล้วเสียชีวิตไปหนึ่งนั่นที่ผมทราบรายเดียวในรถบขส.วันที่เท่าที่ผ่านมาแต่มันคงจะมีมากกว่านั้นล่ะมีมากกว่าจะต้องเริ่มรายงานตั้งแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คือตัดคืนนี้ที่คืนครับเอาละพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาระดมความเห็นแล้วล่ะอันนี้คือทางการแต่ว่าเดี๋ยวผมถามคนที่ทำเรื่องเมาไม่ขับคนที่ทำแล้วง่วงทำเรื่องง่วงอย่าขับแล้วก็ถามท่านผู้ชมด้วยว่าเห็นอย่างไรนอกเหนือจากที่เขาออกมาตรการของทางการอย่างที่เราคุยกันไปคร่าวๆแล้วเนี่ยครู่เดียวได้กลับมาครับที่ไหนที่มีแต่ความเข้าใจที่ไหนที่ทำให้เรามั่นใจกับวันที่ยิ่งใหญ่กับวันที่เริ่มใหม่ให้กันที่ไหนที่คอยดูแลหัวใจที่ไหนที่ทำให้เราพักใจที่ไหนที่เป็นสุขสุขใจเท่าอ้อมกอดที่ที่เราจะวางหัวใจแค่กอดกันสารรักโครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัวจาก AISทรงคุณค่าเก็บไว้จากรุ่นสู่รุ่นอวดศักดิ์ศรีให้โลกรู้ว่าเมืองไทยมีดีรีเจนซี่แบรนด์ดีไทยวันขึ้นปีใหม่ของชาวล้านนาวันแห่งการสร้างบุญสร้างความดีสิบสี่เมษายนวันเนาชมความอลังการขบวนแห่อารยธรรมล้านนาและ5ประเทศ10เมษายนที่เชียงใหม่ร่วมสืบสานอารยธรรมล้านนาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในรูปแบบ VCD และ DVD ค้นพบโลกใหม่ผ่านสายตาผู้อื่นและค้นหาความหมายของคำว่าพี่น้อง Brother Bear มาสจันหมีผู้ยิ่งใหญ่วันนี้จาก CVD ถ้าริ้วรอยต่างๆกำลังลบความรู้สึกดีๆของคุณเปลี่ยนที่เป็นบวกด้วยครีมที่รวมทุกการลดรอยแห่งวัยในขั้นตอนเดียวทอยเซ็กพลัสใหม่ลดรอยแห่งวัยทั้ง7ประการโอเน่ทอยเซ็กพลัสทุกการลดรอยแห่งวัยนี่ครีมเดียวให้คุณรักผิวยิ่งกว่าที่เคยรักท้อง
เสียหรืออาหารเป็นพิษดูดซับสารพิษและแก๊สด้วยคาอาร์บอนที่มีตัวยา Activated Charcoal คาอาร์บอนจากเกรเตอร์ฟาร์มาสัมผัสความรู้สึกใหม่กับอีกระดับของบริการการเงินแบบครบวงจรจากธนาคารนครหลวงไทยขอบคุณค่ะเก่งใจฟังโชคดีครับคิดดีทำดีสังคมดีจอห์นแวร์เยอร์วิสกี้โมเดิร์นไนภูมิใจเสนอจอโลกสุดยอดสารคดีบันเทิงบนสาระวันสุดสัปดาห์จอโลกเวิลด์เบสวันเสาร์7สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกอุตสาหกรรมที่สุดของที่สุดในโลกคลองปานามาสุดยอดงานสร้างสรรค์ทางวิศวกรรมจอโลกไบโอกราฟีวันอาทิตย์พบกับเรื่องราวลับเฉพาะของคาร์มิล่าปาร์เกอร์โบและเจ้าฟ้าชายชาวกับความเห็นของคนอังกฤษที่มีต่อความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา10นาฬิกาสนับสนุนโดยทสท.โครงข่ายโทรคมไทยเพื่อคนไทยไม่ว่าเวลาไหนสะดวกอร่อยได้ที่พีโร่คุณจะทำอะไรจะไปที่ไหนEuro ขอเชิญปะกับสินค้าโอทอประดับ5ดาวและ4ดาวหลายแสนชิ้นจากทีมวัฒนธรรมล้านนาใน8จังหวัดภาคเหนือจะมารวมกันที่จังหวัดเชียงใหม่สุดยอดผลิตภัณฑ์จากไม้แกะสลักศิลปะประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผาผ้าไหมแพรพันเครื่องเงินและอย่างอื่นถึงจัดนะในงานโอทอปล้านนาพร้อมทั้งชมการสาธิตขบวนการการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาเมินวันนี้ถึง11เมษายนนี้เชิญทุกท่านมาแอลจริงใหม่ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมพื้นเมืองของล้านนาในงานโอท็อปล้านนาที่สวนสาธารณะหนองบัวขาดจังหวัดเชียงใหม่เจ้ารูปแบบใหม่ของวงเงินสดพร้อมใช้ City Bank Ready Credit ให้คุณใช้ชีวิตได้ต่างกันเลือกจ่ายคืนได้ในแบบที่คุณต้องการจะแบ่งจ่ายนาน24เดือนหรือจ่ายขั้นต่ำเลือกได้ตามใจคุณ City Bank Ready Credit จากรังนกแท้สวยจังเลยไปสำหรับผมยังไงก็สวยที่สุดยังสวยเหมือนเดิมเลยนะนับพามาตั้งนานแล้วเนี่ยดูสิสียังสดอยู่เลยสวยไม่สางสีนิปปอนคอลเลอร์ชิลกลับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนนะครับผมถามคุณหมอแท้จริงบ้างฮะว่าปีนี้ก็บอกไม่ขับรถในโรงมากี่ปีแล้วนะประมาณ9ปีแล้วครับ9ปีตัวเลขเพิ่มทุกปีเพิ่มทุกปีหรือว่าไม่ใช่สาเหตุเรื่องเมาใช่ครับส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเมาแล้วทำไมรณรงค์ด่าว่ากันขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมหยุดสักทีผมว่าเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าไปดูต่างประเทศเนี่ยนะครับบางประเทศใช้เวลาตั้ง20ปีนะกว่าจะลงของเราเนี่ยดีใจนะที่มันไม่เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะเมื่อก่อนมันเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะตอนนี้มันเพิ่มน้อยลงเราหวังว่าอีกไปสักสองสามปีเนี่ยมันจะเริ่มลงนะครับมันต้องใช้เวลาครับเรื่องเหล่านี้ปีที่เขาว่ากันว่าจะเป็นสงกรานต์เลือดนางสงกรานต์ระเบิดทานเลือดทานเลือด
ผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับเลือดแน่นอนนะเป็นร้อยศพแน่แต่ผมคิดว่าคงไม่ถึง937ศพปีนี้มันอันตรายกว่าไหมถ้าเราจะวิเคราะห์กันในฐานะทำมา9ปีใช่ไหมปีนี้เนี่ยถ้าจะมองกันจริงๆช่วงวันหยุดมันยาวเป็นพิเศษก็คือถ้านับบางคนเริ่มหยุดแล้วนะฮะวันจันทร์นี่ไม่ไปทำงานแล้ววันศุกร์ก็ไม่ไปทำงานเพราะฉะนั้นเสาร์ถึงอาทิตย์ของอีกอาทิตย์นึงเลยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาไปสนุกสนานกันเยอะไปดื่มสุราไปละเล่นไปอะไรต่างๆเนี่ยในช่วงยาวเนี่ยโอกาสตัวเลขมันจะสูงขึ้นไหมโอกาสสูงขึ้นครับแต่เนื่องจากว่าปีนี้เรามีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นครับตรงนี้ครับผมเชื่อและอย่างที่ท่านรัฐมนตรีนิกรว่าเนี่ยปีนี้เป็นปีที่มีการตื่นตัวกันอย่างจริงจังผมทำมา9ปีไม่เคยเห็นเท่าไหร่ปีนี้เลยไม่เคยเห็นเท่าปีนี้แม้กระทั่งคุณแอดคาราบาวยังมาแต่งเพลงเมาไม่ขับมาคิดดูนะคุณยุทธนะแม้กระทั่งค่ายของ RS เนี่ยยังจัดคอนเสิร์ตเมาไม่ขับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะนี่แสดงว่าภาคเอกชนเองนี่ยังตื่นตัวพระนะครับท่านพระอาจารย์วีรพันธ์ที่อยู่วังน้อยเนี่ยออกมาเป็นตัวตั้งตัวตีเดินสายทั่วประเทศคุณประยุทธ์แล้วเอาเด็กเนี่ยนะที่ท่านไปอบรมเนี่ยปีนี้ท่านจะเอาเด็กนี่ไปอยู่ตามปั๊มถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมออกต่างจังหวัดจะเห็นเด็กที่เป็นหัวจุกนุ่งจงกระเบนจงกระเบนเด็กจริงฮะนุ่งจงกระเบนสีแดงเด็กเป็นเนี่ยนะครับเด็กจริงไม่ใช่ไม่ใช่เด็กป้ายเขาไม่ใช่ครับป้ายไปติดไม่ใช่เป็นเด็กจริงๆนะครับนุ่งจงกระเบนสีแดงเสื้อแบบเด็กสมัยก่อนเนี่ยนะก้าวจุกแล้วก็จะไปตามปั๊มน้ำมันท่านเข้าไปเติมเนี่ยเขาจะไปดูเลยครับท่านมีอาการมึนเมาหรือเปล่าคุณปู่คุณพ่อคุณแม่แล้วเขาชวนคุยฮะง่วงไหมนะถ้าง่วงอะไรเขามีน้ำมีผ้าเย็นให้นะแล้วดูที่ปั๊มไหมว่าขายเหล้าหรือเปล่าปีนี้ท่านนิกรไม่ให้ขายครับนะเราขอร้องนะครับผมว่าไม่ควรที่จะขายเพราะจริงๆถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังไปเห็นเนี่ยนะน่าจะบอกมาทางศูนย์เหมือนกันนะท่านรัฐมนตรีว่าโทรศัพท์ที่เบอร์อะไรครับเบอร์อะไรครับท่านตอนนี้ที่ถูกแจ้งมาได้ทุกเบอร์แจ้งตำรวจได้เลยแจ้ง191ถ้าปั๊มไหนมีขายสุราใช่ครับทีนี้ผมกลับมาถามก็คือสงกรานต์เนี่ยปกติมันจะเป็นเทศกาลที่มีคนตายเยอะที่สุดใช่ครับโดยเฉพาะวันที่13วันที่13เมษายนนะครับเป็นวันที่เมืองไทยสูญเสียมากที่สุดปีที่แล้ววันที่13เนี่ยนะครับล่อเข้าไปประมาณ140ศพ100กว่าวันเดียววันเดียวครับวันเดียวเฉลี่ยแล้วเนี่ยประเทศไทยวันนึงเนี่ยมีอุบัติเหตุทำให้คนตายกี่คนฮะประมาณ40คนเฉลี่ยทั่วประเทศครับทุกวันเอา365วันโดยเฉลี่ยแล้วตายวันนึงประมาณ40ศพโอ้โหปีนึง10,000กว่าประมาณ 13,400 นะฮะแต่เฉพาะวันสงกรานต์วันเดียวเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะ140ศพ140ประมาณ5เท่าครับ4 46 4เท่าประมาณ4เท่าถูกมั้ยฮะ4เท่าครับวันเดียววันเดียวทำไมฮะเป็นเพราะความจริงสง13เนี่ยคือวันขึ้นปีใหม่ของไทยถูกต้องครับพอปีใหม่ปุ๊บตายกันไปเลยร้อยกว่าคนทุกปีถูกต้องครับถูกไหมฮะก็เพราะว่าเมากันเยอะไงครับแล้วก็ไปขับมอเตอร์ไซค์ถนนก็ไม่ใส่ถนนก็เปียกเล่นด้วยครับความง่วงนะคุณหมอมนูนยืนยันได้เมาแล้วทำให้ง่วงเมาให้ง่วงหรือเมาให้ขาดสติเมาแล้วมันทำให้ง่วงก่อนแล้วก็ไปเลยสำคัญแล้วไปเจอน้ำนะคุณสรยุทธลองนึกดูปกติปีใหม่นี่นะก็ตายกันเยอะแล้วเพราะมันไม่มีน้ำเนี่ยมันยังไม่มีน้ำมันก็ตายกันเยอะแล้วนะฮะพอมีน้ำเข้าไปอีกเนี่ยมันก็เพิ่มความเสี่ยงตรงนี้เข้าไปอีกนะแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับผมเองเนี่ยโดนมากระตัวเลยน้ำเนี่ยครับสาดเข้ามาที่หน้ารถแล้วเป็นสีขาวครับแล้วมันจะไปเห็นอะไรฮะขนาดเราเอาไอ้ที่ตัดแล้วเนี่ยนะยิ่งตัดยิ่งนั่นน้ำผสมแป้งมั้งครับใช่ครับในนี้เขาบอกเขียนเข้ามาว่าท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะฮะบอกว่าอเมริกาลบกับอิรักคนตายยังน้อยกว่าสงครามของไทยในแต่ละปีเลยก็ถูกต้องเลยครับอันนี้คนเขียนเข้ามานะครับคุณสรยุทธ์คนตายในอุบัติเหตุของเมืองไทยเนี่ยนะครับ มันเทียบเท่ากับว่ามีจัมโบ้เจ็ทเนี่ยนะครับแล้วคนโดยสารเต็มลำตกในเมืองไทยทุก10วันเอาพูดง่ายๆเลย10วันตกลำหนึ่งแล้วตายเรียบเดือนหนึ่ง3ลำปีหนึ่ง36ลำคิดดูนะจัมโบ้เจ็ทตกในเมืองไทยปีหนึ่ง36ลำแล้วตายเรียบครับอันนี้คือคุณหมอแท้จริงยืนยันว่าเมาเนี่ยเยอะที่สุดถึงแม้จะมีบางคนปีนี่อยู่ปีนึงผมคุยกับคุณหมอแล้วก็มีตำรวจมาร่วมด้วยเขาบอกว่าความเร็วมากกว่าไม่ใช่เมาหรอกเป็นไงคืออย่างนี้ครับที่เราบอกว่าเยอะเนี่ยนะครับเพราะเราไปวัดดูที่คนตายคนเจ็บที่เข้าไปโรงพยาบาล
70% ที่เข้าไปเนี่ยนะครับมีแอลกอฮอล์ทั้งนั้นนี่เฉพาะที่เมาแล้วเกิดนะแล้วไม่ตายนะคือเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ตายตายก็เข้าครับไปโรงพยาบาลนะ 70% นะครับมีแอลกอฮอล์คุณสอยุทธ์ลองนึกดูอย่างนี้นะครับและอีก 30% ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนี่ยนะมีอีกจำนวนนึงที่โดนคนเมาชนมาแล้วพิสูจน์ไม่ได้เพราะนั้นผมเองนี่เชื่อว่ามากกว่า 70% ครับเป็นจากเมามากกว่า 70% มาจากเมามาจากเมาคุณหมอมาดูครับคุณหมอเพิ่งออกมาทำเรื่องง่วงคุณหมอบอกว่าง่วงเนี่ยยิ่งกว่าเมาอีกเพราะว่าเมาเนี่ยขาดสติแต่ง่วงเนี่ยหมดสติเลยใช่ครับมันเกี่ยวอะไรกับสงกรานต์ไหมสงกรานต์คนจะคึกคักไม่ง่วงไหมหรือยังไงคือสงกรานต์เนี่ยคนจะเดินทางออกต่างจังหวัดเยอะนะครับและก่อนจะเดินทางเนี่ยมักจะนอนน้อยอดนอนต้องเตรียมตัวเตรียมอะไรแล้วก็พอถึงเวลาไปเนี่ยตอนสตาร์ทรถเนี่ยมีสตินะครับสักพักนึงเนี่ยไอ้คนที่อดนอนนอนไม่พอแล้วก็อย่างสมมตินอนคิดตาชุดนอนใกล้แค่ 4-5 ชั่วโมงเดี๋ยวเที่ยวต่อละมันเท่ากับระดับแอลกอฮอล์50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะเอาเทียบออกมาฮะครับนอนไม่พอนอน4ชั่วโมงเท่ากับ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้หมายถึงสติระดับสติใช่ข้อมูลยืนยันใช่ไหมข้อมูลยืนยันคือสมรรถภาพในการขับรถเนี่ยเท่ากับที่ระดับ50มิลลิกรัมแต่ว่าปกติสมมติว่าคนทั่วไปควรจะนอน8ชั่วโมงครับที่ผมเรียนตั้งแต่เด็กอายุมากขึ้นก็นอนน้อยลงแต่โดยทั่วไปควรจะ8ถ้าคนนอน4ชั่วโมงครับสติปัญญาการต่อสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะน้อยลงน้อยลงเทียบเท่ากับคนดื่มสุรา50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ครับแต่ถ้าไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเทียบเท่ากับ100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครับสมรรถภาพนะฮะแล้วก็ถึงเวลา1เนี่ยง่วงจัดๆเนี่ยมันเปลี่ยนจากง่วงจัดกลายเป็นหลับในไปเลยเมื่อหลับในเกิดขึ้นเนี่ยมันหมดสติแล้วครับอ๋อง่วงจัดก่อนง่วงจัดก็คือทำให้เวลาเกิดอะไรจัดต้องจัดหน้าปุ๊บเนี่ยช้าเหมือนคนเมาถูกต้องครับแต่ง่วงเนี่ยก็จะไม่บุกตะลุยคือเมาเนี่ยเขามีจุดเด่นเรื่องบุกตะลุยคือเขาขาดสติมันคึกขนองมันคึกเลยทันทีเหยียบแบบไม่คิดชีวิตอันนั้นก็มีจุดเด่นของเขาที่จะพาไปสู่ความตายอีกแบบผมว่าอันนี้ยังเข้าใจผิดนะครับคึกขนองมันเกิดขึ้นระดับมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า50นะครับประมาณ30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์มันกินเข้าไปแล้วมันใจคอมันสบายนะครับมันก็จะฮึกเหิมหน่อยจะขับรถเร็วคือแทนที่จะเร็วรู้สึกไม่เร็วแล้วมันทำให้เหยียบแรงขึ้นแต่พอ50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครเลยครับคือขนองทำไมมันจะง่วงเหรอมันง่วงหมดทุกคนนะครับยิ่ง100ถึง200เนี่ยโหมันจะหลับในตลอดเวลาผมเชื่อเลยว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการเมาเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการหลับในนะครับไอ้คึกขนองเนี่ยมันต่ำกว่า50ทั้งนั้นตัวเลขนี้ถ้าจะมาวิเคราะห์กันก็คือว่าถ้าคุณจะขับรถไม่ควรดื่มเลยไม่ควรดื่มเลยไม่ควรดื่มเลยไม่ใช่ดื่มไม่ถึง50ต้องไม่ดื่มเลยไม่ดื่มเลยไม่ดื่มเลยกระทั่งคืนก่อนที่จะเดินทางเลยซ้ำทำไมฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยมันเทียบเท่ากับยานอนหลับนะดื่มแล้วมันจะง่วงอ๋อมันไม่ใช่ยาบ้าเหรอไม่ใช่ครับบางคนบอกว่าแอลกอฮอล์ดื่มแล้วคึกไม่ใช่ที่สุดแล้วมันจะไปถึงจุดต้องเป็นยานอนหลับมันเริ่มต้นเลยเป็นยาคลายเครียดนะครับพอกินมากก็ไปกลายเป็นยานอนหลับแต่ว่าเป็นยานอนหลับชนิดที่ไม่ดีนะครับคือมันหลับตื่นพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยแทนที่จะสดชื่นมันกลับจะง่วงต่อแห้งมันแห้งก็มันคือมันนอนหลับไม่ดีมันคนที่ก่อนจะเดินทางเนี่ยคืนก่อนเดินทางด้วยการต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์อ๋อเพราะว่าพอดื่มแล้วทำให้พักผ่อนไม่เต็มที่มันหลับไม่สนิทมันหลับตื่นหลับไม่สนิทเพราะฉะนั้นไม่โหนี่จะไปถึงขนาดนั้นเลยนะฮะคือไม่ดื่มตั้งแต่ก่อนวันเดินทางเลยถูกต้องคือต้องนอนให้เพียงพอและไม่ดื่มตั้งแต่ก่อนเดินทางเพราะคนที่นอนไม่พอแล้วเนี่ยไปดื่มแอลกอฮอล์อาจจะดื่มแค่แก้วเดียวเท่านั้นเองครับมันเท่ากับดื่ม6แก้วเขาเรียกว่าเมาเร็วกับเมาเร็วคือง่วงเร็วไม่พอคือง่วงเร็วนะครับคือเราบอก1แก้วเนี่ยไม่ถึง50มิลลิกรัมครับแต่ว่าสมรรถภาพการขับรถมันแย่เท่ากับเกิน50มิลลิกรัมนี่เรากำลังจะคุยกันนี่ก็คือสำหรับคนที่คิดว่ากำลังจะเดินทางนะครับก็ควรจะนี่คุณหมอมนูไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าไม่ดื่มเลยตั้งแต่วันก่อนออกเดินทางเพราะมันจะมีผลกับร่างกายคราวนี้ง่วงเนี่ยมันชัดขนาดไหนว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุโอ้ชัดมากในการศึกษาต่างประเทศนะครับความง่วงเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตจากประเทศจราจรบ้านเราเนี่ยมันไม่มีนะครับเพราะว่าเวลาลงไปเนี่ยข้อมูลเนี่ยผมว่ายังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่แยกให้ออกว่าหลับในหรือว่าเมา
ครับต้องได้ชัดเจนมึงนอกเขาทำเหรอมึงนอกก็ชัดเจนเขาแยกออกมาเลยเหรอว่าเมาเท่าไหร่หลับในเท่าไหร่แยกออกมาชัดเจนหวยเท่าไหร่แยกออกชัดเจนของเขานี่ประมาณ 25% จากง่วงหลับในอุบัติเหตุนะฮะ 25% ของอุบัติเหตุจากง่วงที่ตายครับของเรานี่มันไม่ชัดเจนที่บอกว่า 70% ผมก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเวลาไปดูข้อมูลที่เขาบันทึกเนี่ยยังไม่ชัดเจนครับแต่ว่าข้อมูลที่ชัดเจนคือว่าเราถามผมได้สอบถามนะตรงแบบสอบถามให้คนขับรถอาชีพครับถามว่าเคยง่วงไหมขณะขับรถใน6เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าตอบมาว่า 80% ขึ้นไปนะครับยอมรับว่าตัวเองง่วงครับแล้วก็ถามว่าเคยง่วงถึงขั้นหลับในหลับในคือว่าแวบไปเลยไม่รู้สติเลยสักไม่กี่วินาทีตอบว่า 25% ตัว1ใน4คนคือมีคน4คนมี1ใน4เนี่ยเคยหลับในครับตัวเลขนี้เหมือนกับในต่างประเทศเท่เลยต่างประเทศก็ 80% ยอมรับว่าง่วง 23% ยอมรับว่าเคยหลับในครับแล้วหลับในมันอันตรายมากเมื่อวิ่ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลับในได้4วินาทีรถมันจะวิ่งไปเองประมาณ100เมตรครับนะครับระยะทาง100เมตรหรือระยะเวลา4วินาทีปกติเขาหลับในกันกี่วิฮะก็ควรจะไม่เกิน10วินาที10วินาทีคงไปหาโยมบาลแน่ครับเพราะมันนานมาก10วินาทีครับก็แค่4วินาทีคือผมเนี่ยเคยหลับในครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมหลับในกี่วินาทีผมเลยอยากถามคุณหมอมาดูว่าโดยเฉลี่ยคนเราหลับในเนี่ยมันกี่วิเขาส่วนใหญ่ไม่เกิน10วินาทีไม่เกิน10อาจจะน้อยกว่านั้นอาจจะน้อยคือมันจะอยู่ดีก็วูบไปเลยแล้วรู้สึกตัวขึ้นมากลับพวงมาลัยใหม่ถูกต้องคือวิ่ง90กิโลเนี่ย4วินาทีวิ่งไป100เมตรครับวิ่งข้ามเกาะไปชนคนอื่นวิ่งไปชนท้ายคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเพราะตอนนั้นเนี่ยสัญญาไม่รับครับมองก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินครับเท้าก็ไม่แตะเบรกครับคุณนี่ก่อนเคยหลับไหมเคยอยู่ตอนหลังผมก็เลยไม่ขับรถถ้าเพลียทั้งง่วงทำงานยิ่งเราใช้สมองยิ่งมีปัญหามากก็ดูอยู่แล้วเหมือนที่บอกเอ๊ะถึงบ้านตอนไหนก็ตอนหลังเราก็รู้แล้วเมาหมายถึงว่ามันหลับตื่นอ๋อมันเคลิ้มเคลิ้มมันเคลิ้มเคลิ้มแล้วพอเราขับไปตรงนี้เนี่ยแล้วตาตอนหลังมีน้องขับรถได้ผมจะดูตาครับตาพอเริ่มปลือยิ่งขับรถเข้ากระบวนนี้ยิ่งมีปัญหานะเพราะว่าความเร็วมันคงที่พอคงที่เนี่ยแล้วอย่างเขาบอกว่าไอ้ที่ใบปัดน้ำฝนจังหวะการปัดเนี่ยมันจะเสมอแล้วมันกลายเป็นตัวสะกดจิตอย่างนี้ถ้าเราเพลียๆอยู่บ้างไปเลยเหมือนกันมีปัญหาเยอะความเร็วคงที่สังหาใบปัดน้ำฝนเหมือนกับมีคนเอาลูกตุ้มมาแกว่งข้างหน้าอยู่นะแล้วก็หลับเลยทีนี้หลับเลยมันเป็นปัญหาอยู่บนถนนมากในหลายมิติแต่เรื่องง่วงหรือว่าตรงนี้เป็นเรื่องสัมพันธ์คือเราไม่ได้บอกว่าเมาหรือง่วงเมาแล้วทำให้ง่วงมันสัมพันธ์กันหมดมันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวตอนนี้เรากำลังบอกว่าเราจะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพราะฉะนั้นจะง่วงหรือจะเมามันก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นผมขอร้องคุณหมออยู่นิดหนึ่งคือผมมีเหตุที่วังน้อยผมพยายามตามมา2ปีแล้วครับคือมีรถบัสของบขสเนี่ยตอนตีสี่จะมาชนที่วังน้อยเนี่ยเสียชีวิตเยอะแล้วก็เราตามมาปรากฏว่าคราวแรกเนี่ยไปชนรถจอดอยู่เราก็ดูไม่มีรอยเบรกตอนหลังเนี่ยเราห้ามรถบรรทุกจอดตอนไม่มีรอยเบรกด้วยไม่มีรอยเบรกเอารถบรรทุกออกปรากฏว่าก็ยังเป็นแล้วก็มีการขยับเรื่องจุดจอดก็ยังเป็นประมาณตีสี่จนเขาบอกว่าแถวนั้นผีสิงหรือยังไงก็คุณหมอได้ก็สรุปส่งไปให้ผมแล้วครับก็คือว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นทางโค้งคือวิ่งตรงๆมาแล้วก็คงจะหลับในตอนเช้ามันไม่โค้งโค้งไหมโค้งบิดโค้งนิดมันบิดโค้งนิดนึงแล้วมันก็เลยแต่มันไม่ได้โค้งแบบอันตรายมากมายใช่ไหมนิดเดียวคือมันก็เปลี่ยนแต่ตรงนี้ก็ขับไปเรื่อยเพราะตรงนั้นจังหวะตีสี่แล้วเราวิเคราะห์ว่าที่สำคัญก็คือข้างหลังผู้โดยสาร40 คนอายกันทีหลายคนตรงนั้นคุณหมอให้ข้อสรุปแล้วผมส่งเรื่องนี้เนี่ยไปให้กรมทางหลวงให้เห็นว่าควรจะใส่ไอ้ตัวลูกคลื่นพอมาถึงให้พอรู้ตัวเพราะนี่เราแก้มา2ปีเราวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะว่ารถมันวิ่งมานานใกล้จะเข้ากรุงเทพแล้วเราวิ่งทางตรงมาเรื่อยๆกำลังหลับเคลิ้มหรือว่าใกล้จะหลับแล้วพอมาถึงจุดนั้นตีสี่กว่าด้วยใกล้จะเข้ากรุงเทพด้วยล้ามาหลับไปเลยแหกโค้งเลยมันไม่เลี้ยวจังหวะนั้น4นาทีที่4วิที่ว่าไปเลยไปแล้วตรงนั้นเนี่ยจนกระทั่งบอกว่ามันเป็นแดนสนธยาเพราะว่าพยายามแก้ก็แล้วอะไรก็แล้วมา 2-3 ปีคือสรุปแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ว่าเกิดจากการง่วงเป็นหลักครับง่วงด้วยเมาด้วยนะครับครับคุณหมอแท้จริงเคยหลับในไหมเคยครับหลับในขับรถนะฮะ
อ๋อหลับในขับรถไม่เคยครับเคยแต่เรียนแล้วหลับใน นั่งแล้วโงกเลยคือมันบังคับตัวเองไม่ได้เลยก็พอเมาก็เหมือนกันเมาก็บังคับตัวเองไม่ได้ถูกไหมฮะถูกครับเมาคือขาดสติหลับในคือหมดสติถ้าง่วงก็คือหย่อนประสิทธิภาพในการควบคุมรถไม่ว่าจะง่วงหรือเมาถูกไหมครับพักกันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งและเดี๋ยวจะกลับมาดูท่านผู้ชมบ้างครับว่าท่านจะคิดว่าหรือเราจะมาใช้เวลาช่วงหน้าร่วมประณามคนเมาแล้วขับรถดีไหมคู่เดียวได้กลับมาครับสวัสดีครับข่าวต้นชั่วโมงช่วงนี้เริ่มกันที่คำเตือนถึงผู้ที่จะเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับตำรวจนครบาลนั้นก็คุมเข้มเตรียมจับปรับกับผู้ที่เล่นสงกรานต์ไม่เหมาะสมพลตำรวจตรีมนตรีจำดูลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยสั่งการให้กวดขันไม่ให้มีการเล่นสาดน้ำโดยเป็นการปิดกั้นการจราจรหรือเป็นการเล่นน้ำในลักษณะที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการใช้รถน้ำบรรทุกออกตระเวนสาดน้ำไปตามแหล่งที่มีการจัดงานขณะเดียวกันจะมีการกดขันมาตรการการขับขี่รถขณะเมาสุรารวมถึงการไม่สวมหมวกนิรภัยอุปกรณ์ส่วนควบของรถจักรยานยนต์ที่ไม่สมบูรณ์การขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากพบมีการฝ่าฝืนก็จะจับปรับและดำเนินคดีในอัตราโทษสูงสุดทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนั้นนะครับก็มีการระดมแพทย์ตั้งเป็นหน่วยกู้ชีพมากกว่า900ทีมรับมืออุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ตลอด24ชั่วโมงนางสุรารัตน์เกยุราพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้โรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศเตรียมพร้อมแพทย์พยาบาลสำรองคลังเลือดรถพยาบาลฉุกเฉินและด้านอื่นๆให้พร้อมรับทั้งอุบัติเหตุแบบหมู่และอุบัติเหตุรายบุคคลตลอด20ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันที่9ถึง18เมษายนนี้รวมทั้งจัดทีมกู้ชีพทั้งหมด900ทีมแบ่งเป็นกู้ชีพระดับพื้นฐานสามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บกรณีที่ไม่รุนแรงเพื่อนำส่งโรงพยาบาลจำนวน600ทีมและหน่วยกู้ชีพระดับสูงซึ่งจะมีแพทย์พยาบาลเป็นผู้ปฏิบัติการอีก300ทีมหรือประชาชนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือหากพบอุบัติเหตุและมีคนบาดเจ็บได้ที่หมายเลข1669ตลอด24ชั่วโมงชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดี๋ยวไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับเก็บเงินได้แน่ค่าตั้งแอร์25องศาเก็บเงินได้แน่ค่าตั้งแอร์25องศาชาวปาเลสไตน์นั้นก็บริจาคทรัพย์สินนะครับเพื่อระดมทุนในการต่อต้านอิสราเอลขณะเดียวกันก็มีการเดินขบวนเพื่อสนับสนุนอิรักในการต่อต้านทหารพันธมิตรหลังเสร็จสิ้นการสวดมนต์ประจำสัปดาห์แล้วบรรดาชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาต่างนำเงินและทรัพย์สินส่วนตัวมาบริจาคเพื่อเป็นทุนสนับสนุนกลุ่มที่ปฏิบัติการต่อต้านการยึดครองของอิสราเอลนอกจากนี้ส่วนหนึ่งยังรวมตัวกันเดินขบวนถือป้ายสนับสนุนชาวอิรักที่ลุกฮือขึ้นมาประท้วงขับไล่ทหารพันธมิตรพร้อมเรียกร้องให้ชาวอิรักเดินหน้าโจมตีพันธมิตรจนกว่าจะมีการถอนทหารออกไปในส่วนของรัฐบาลอิสราเอลมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีอาริเอล ชารอนจะให้สมาชิกพรรคลิคุดลงมติเกี่ยวกับแผนการถอนทหารออกจากเขตเวสต์แบงค์ภายใน3สัปดาห์นี้ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายปาเลสไตน์กล่าวว่ารู้สึกยินดีแม้จะไม่ไว้ใจผู้นำอิสราเอลมากนักก็ตามอย่างต่อเนื่องกันที่เรื่องของอิรักนะครับทางด้านรัสเซียนั้นก็เรียกร้องให้ทหารพันธมิตรนั้นยุติการปฏิบัติการรุนแรงเนื่องจากจะทำให้ชาวอิรักซึ่งเป็นพลเรือนผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตรัฐบาลรัสเซียได้ออกแถลงการระบุว่าสถานการณ์อิรักช่วงไม่กี่วันมานี้ได้ทำให้มีการสูญเสียชีวิตของพลเรือนชาวอิรักจำนวนมากดังนั้นจึงขอให้ทหารพันธมิตรยุติการใช้มาตรการที่รุนแรงในทันทีทั้งนี้รัสเซียได้อ้างกฎบัตรของสหประชาชาติที่ว่ากองกำลังนานาชาติจะต้องปฏิบัติการทุกอย่างภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศส่วนสถานการณ์ล่าสุดในอิรักนั้นนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาได้เกิดเหตุระเบิด2ครั้งซ้อนในกรุงแบกแดดและก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่าทหารอเมริกันได้ย้ายรูปภาพของมุตาดาอัลซาเดอร์ออกจากอนุสาวรีย์ในใจกลางกรุงแบกแดดแล้ว 1:00 น.นะครับกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งช่วงนี้สวัสดีครับThank you.
กลับเข้าสู่ถึงลูกถึงคนนะครับเรื่องเมาเนี่ยเรามีเครื่องตรวจจับแอลกอฮอล์เรื่องความเร็วเรามีเครื่องตรวจจับความเร็วครับง่วงไม่มีไม่มีเครื่องตรวจจับความง่วงไม่มีไม่มีไม่มีต้องรู้ตัวเองถูกไหมครับต้องสร้างจิตสำนึกต้องสร้างจิตสำนึกที่เมืองนอกเขาทำเหมือนกันนะคุณสรยุทธ์เขาใช่ไหมเขาจะเป็นเอคล้ายๆที่มาคล้องที่หูนี่มีอยู่ตัวเสร็จแล้วพอเราสับประงกเนี่ยนะไอ้เครื่องนี้มันมีมันร้องเหรอมันจะร้องมันมีอุปกรณ์ข้างในมันจะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดทำให้เรารู้สึกตัวขึ้นมาคือจะทำให้ช่วงของการหลับในสั้นลงพอเราหัวมันสับประงกเนี่ยมีเหมือนกันครับแต่นี่ผมกลับมาม่วงร่วงเป็นสาเหตุหนึ่งถูกไหมฮะซึ่งเราเชื่อว่าเยอะเมาก็เยอะคราวนี้เราจะลงผิดทางไหมคือมารณรงค์กับคนที่เขามีสติหรือรณรงค์กับคนที่เขามีสำนึกแต่คนที่ไม่มีสำนึกเนี่ยเราไม่ถึงเขาหรือเปล่าคุณหมอแท้จริงผมคิดว่าถึงนะครับผมคิดว่าถึงแต่ว่าคือผมจะมีอคติกับคนกลุ่มนี้มากส่วนหนึ่งเนี่ยนะเขารู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติครับนะรู้ว่าเมาแล้วมาขับไม่ดีไปถามเห็นด้วยไหมเห็นด้วยแต่ถามว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือยังยังถามว่าทำไมเขาบอกเขาทำไปไม่เห็นมีใครทำอะไรครับมันมีประเด็นที่น่าสนใจทำไปแล้วไม่เห็นมีใครทำอะไรครับแล้วตำรวจไม่จับครับเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ายังไม่โดนประเด็นที่คุณสรยุทธพูดเมื่อกี้เนี่ยคือจากสัดส่วนของอายุอายุของผู้ที่ประสบเหตุในที่เรารวบรวมมาอายุต่ำกว่า30ครับเกินครึ่งที่อายุต่ำกว่า30โดยเฉพาะอายุ20กว่าเนี่ยไม่มีดูรายการนี้ก็ไม่ดูตอนนี้เนี่ยบุคคลที่อายุมากที่จะเดินทางอาจจะดูแต่กลุ่มใหญ่ก็คือมอเตอร์ไซค์สิงมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายนี่ไม่ดูหรอกรายการแบบนี้ข่าวก็ไม่ดูหนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านถูกไหมคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่อัตราการเสี่ยงสูงนั้นเราจะไปแตะเขาได้อย่างไรผมไปคุยที่ไปกับคุณหมอแท้จริงเลยไปคุยกับรักถึงเตือนของกลุ่มรักกันเตือนกันนี่เป็นวัยรุ่นเป็นหมาอะไรต่างๆซึ่งเรากำลังเริ่มดึงเข้ามาตอนนี้เนี่ยบอกให้ไปช่วยบอกคนรุ่นคุณหน่อยเป็นกิ๊กของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปบอกให้ฟังเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยข่าวเขาก็ไม่ดูที่เรารณรงค์เขาก็ไม่ดูหนังสือพิมพ์ก็ไม่อ่านโฆษณาเข้าไปตรงนี้กลุ่มนี้ถ้าเราปรับตรงนี้มันเป็นกลุ่มใหญ่มากฉะนั้นที่คุณสรยุทธ์พูดเมื่อกี้ว่าถามว่ากลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์เนี่ยหนึ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยชัดเจนต้องเป็นมอเตอร์ไซค์และเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยเราไม่ผิดเป้าเลยตลอดมาเนี่ยมอเตอร์ไซค์อันดับหนึ่งใช่ไหมครับอันดับหนึ่งแล้วมอเตอร์ไซค์กลุ่มนี้เนี่ยสัมพันธ์กับการเมามากนะคือมอเตอร์ไซค์คงไม่ค่อยหลับในหรือหลับในเมามากในประเทศเรานะเป็นเมามอเตอร์ไซค์เนี่ยเมามากครับแล้วที่เมาเนี่ยพอไปเฉี่ยวชนกับเขาเนี่ยไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกต่างหากแล้วลง3มอเนี่ยตายไป 70% รวมกันนั่นเป้าหมายตรงนี้ชัดที่เหลือเนี่ยเรามีเพิ่มรถกระบะเข้ามาส่วนเรามีมาดูแลเรื่องรถที่รถเก๋งที่ขับเนี่ยที่คุณหมอประสานอยู่คือคนขับรถตอนนี้เนี่ยขับรถบัสขณะนี้ก็ระยะทางไกลก็ให้เพิ่มเป็น2คนต้องผลักกันขับพยายามแก้แต่เป้าหมายถ้าจะพูดกันณวันนี้จำนวน931ที่เป้าหมายเนี่ยเรายิงเข้าไปเราถูกเป้าปัญหาอยู่ที่ว่าที่ผมยังกังวลอยู่มากตอนนี้ที่อาจจะต้องสื่อกันต่อไปก็คือที่เราคุยกันอยู่เนี่ยกลุ่มเป้าหมายจริงๆได้ดูกันสักกี่คนนี่เป็นประเด็นที่เราต้องพัฒนาเขาบอกว่าพูดกันชาวบ้านก็คือถ้ามันจะตายก็ปล่อยมันไปตายได้ไหมคือเรื่องนี้อาจจะต้องขอให้พ่อแม่นะช่วยดูแลลูกหลานแต่บางทีสงกรานต์นี้หลังสงกรานต์ท่านอาจจะไม่ได้เห็นเขาอีกเลยช่วยกันดูเพราะคนกลุ่มนี้ไม่ดูข่าวแต่พ่อแม่ดูข่าวกุญแจรถอยู่ในมือพ่อแม่มันสงกรานต์นี้เนี่ยมอเตอร์ไซค์เก็บไว้นะคุณหมอแท้จริงเสี่ยงนะฮะถ้าสมมติว่าคุณเป็นมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีบางคนบอกว่าอยากจะตายก็ปล่อยไปตายเถอะไม่ได้เลยครับอย่างนั้นนี่พูดหยาบๆเนี่ยนะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณอายุอยู่ในวัยทำงานนะครับแล้วคุณไปขับมอเตอร์ไซค์ครับแล้วดื่มสุราไม่ใส่หมวกกันน็อกตอนกลางคืนนะช่วงสงกรานต์นี้คุณเป็นกลุ่มที่มีโอกาสตายมากที่สุดถ้าคุณครบตามนี้เลยเนี่ยนะโอกาสตายคุณจะสูงมากอย่าเป็นลักษณะอย่างนี้เลยช่วงสงกรานต์นะขอร้องครับที่ผมถามก็ยังไม่มีใครบอกผมเลยคือความจริงยังไม่ได้เพราะว่าคุณไปขับรถผมอยู่ในถนนกับคุณด้วยคุณจะมาชนผมให้ผมระวังแค่ตายคุณมาชนผมได้ถูกไหมครับครับตกลงเรื่องการรณรงค์ปีนี้เข้มข้นมากกว่าพิเศษมากเป็นพิเศษมากมากครับผมลองคราวนี้มีประสบการณ์ไปเจอคนเมาหรือง่วงหรืออะไรนะหรือซิ่งเข้าใจว่าเมามากกว่าเข้าใจว่าบอกเหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27มีนาคม2540ประมาณทุ่มครึ่งครับถนนรังสิตนครนายกขาเข้าประมาณคลองหนึ่งคลองหนึ่งก็ใกล้จะเข้ามาในเมืองครับ
เป็นไงฮะผมถูกทุ่มครึ่งครับโอ้ยรถยังเยอะอยู่ไหมครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะแล้วเป็นยังไงครับผมขับประมาณ80กิโลเมตรนะถูกรถพลิกอัพชนท้ายเสร็จแล้วก็จอดไม่มีฟุตบาทก็จอดชิดคลองขณะที่กำลังรอประกันมาผมไม่มีที่ยืนก็ยืนระหว่างรถกับรถอยู่ตรงกลางคิดว่าน่าจะปลอดภัยเพราะมีรถมาป้องกันมีขณะนั้นมีระหว่างกำลังรอประกันมานะฮะมีรถบรรทุกน้ำมันพ่วงมาแล้วก็มาชนท้ายอีกทีชนท้ายพลิกอัพที่จอดที่ชนท้ายรถคุณครับใช่ไหมครับครับแล้วผลคือผมอยู่ตรงกลางระหว่างรถกับรถรถพลิกอัพมันก็เลื่อนมาถูกต้องครับชนครับแล้วก็ไปกระแทกกับรถที่อยู่หน้าครับผมอยู่ตรงกลางแล้วเป็นยังไงขาหักสลบครับครับมันบึ่งมาเลยเหรอผมหันหลังอยู่ขนาดนั้นกำลังคุยกับคู่กรณีอยู่ไม่เห็นหลบไม่ทันทราบว่ามีตำรวจอยู่ด้วยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองท่านอยู่แล้วก็มีรถตำรวจอยู่ข้างหน้ารถผมอีกทีครับมีขนาดมีรถตำรวจอยู่ข้างหน้าครับแล้วตำรวจโดนด้วยใช่ไหมตำรวจแขนขาหักคนหนึ่งอีกคนนึงยืนอยู่ห่างๆตกคลองแล้วก็ผมมาทราบทีหลังว่ารถที่ชนรถน้ำมันอีกประมาณ200เมตรขึ้นสะพานแล้วไปชนมอเตอร์ไซค์ตกน้ำตายไปอีกแล้วก็หนีไปอีกหนีรอดหนีได้ไหมครับทุกวันนี้ยังจับไม่ได้โอ้ทุกวันนี้ยังจับไม่ได้เลยครับนี่เราก็เจ็บฟรีโอ้โหสาหัสเลยครับตอนนั้นถ้าชนผมดูภาพดูอยู่ตรงกลางระหว่างรถคันหน้าคันหลังครับหมดเข้าไปอย่างนี้เลยใช่ไหมอาการสาหัสเลยหมดสติเลยจริงๆแล้วไปถึงโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลเวชปทุมนะฮะหมอยังคิดว่าผมตายแล้วเลือดในตัวหมดเลยฮะขาแขนหักหมดเหลือแต่เลือดนิดเดียวอยู่ตรงนี้เต้นได้หมอก็พยายามช่วยครับครับนึกภาพวันนั้นเนี่ยนึกออกใช่ไหมฮะจำตลอดชีวิตเลยฮะเป็นภาพที่ไม่มีวันลืมคุณสรยุทธ์ผมเสริมนิดนึงมีเด็กอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถนะครับที่รถกระบะที่มาชนคุณธนทวัฒน์ในระหว่างที่คนขับลงไปต่อรองกันเนี่ยใช่ครับเด็กนั่นน้องอยู่ในรถได้รถน้ำมันคันนี้มาเสยเด็กคนนั้นตายคาที่อยู่ในรถในรถอยู่ในรถเลยครับพออยู่ในนั้นเลยต้องตัดออกเอาออกไม่ได้เพราะรถเขาเก่าอยู่แล้วครับครับมันก็จำภาพเหตุการณ์วันนั้นได้เลยจำได้ครับทุกวันนี้ก็เลยเมาอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเห็นตำรวจลงบันทึกน่าจะเป็นเมาฮะครับครับเรื่องอะไรต่อจากนั้นรักษาตัวนานไหมอยู่โรงพยาบาล6เดือนแล้วก็รักษาตัวที่บ้านอีกประมาณเกือบปีครับครับอันนี้คงอนุมานได้ว่าขนองเพราะความเมาครับเพราะถึงขั้นชนแล้วก็ไปชนแล้วก็ไปชนขนาดนี้เนี่ยนะแล้วหนีได้เลยนะคุณนิกรก็เมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้หนีไม่เคยมีใครจับเลยหนีไปตามระเบียบต้องคือดึงเงินอย่างนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องที่ปกติครับตำรวจอยู่2นายด้วยนะฮะอย่างน้อยนายหนึ่งก็น่าจะรู้ว่ารถ เป็นรถน้ำมันยี่ห้ออะไรใช่ไหมฮะน่าจะรายงานเดี๋ยวนี้เรียนคุณสรยุทธ์พี่น้องประชาชนที่ดูรายการจดทะเบียนมาเลยเราเช็คให้ได้ภายใน5นาทีระบบของกรมทางบกขนาดนี้เป็นระบบออนไลน์หมดรถเช็คกันเดี๋ยวนี้เป็นรถใครยังไงนี่เช็คได้เดี๋ยวนั้นเลยรถควันดำนี่เรายังมีที่แจ้งเลยใช่ไหมมีที่แจ้งแล้วถ้าคนขับรถมาสายไปสายมาเราแจ้งได้ไหมแจ้งได้เลยคือผมไปเปิดอีกอันนึงที่ผมเรียนว่าศูนย์พญาอินทรีย์ผมไปเปิดก่อนที่ผมบอกว่าเรียนว่ามากันพันคันนะเป็นรถแท็กซี่เป็นรถอะไรตรงนี้แล้วก็เขามีเครือข่ายวิทยุผมก็บอกว่าอย่าไปติดสติ๊กเกอร์เลยคอยดูรถบนถนนถ้ามีปัญหาโทรไปแจ้งพอโทรไปแจ้งเนี่ยคือปอเต็กตึงมาด้วยปอเต็กตึงเนี่ยช่วยเวลาชนแล้วแต่ก่อนชนเนี่ยถ้าเราได้แจ้งก่อนว่ารถคันนี้มีสภาพอาการแบบนี้มันจะช่วยได้เยอะอย่างน้อยถ้าเมาเนี่ยหรือว่าง่วงนะตำรวจจะได้เรียกจะได้เตือนจะได้มีลักษณะสภาพที่ดีขึ้นมาได้ก็ช่วยๆกันฮะผมถึงบอกว่าปีนี้เนี่ยทำกันทุกอย่างปัญหาของเรื่องอุบัติภัยทางถนนขณะนี้ก็คือสภาพปัญหาเนี่ยเราหมดเวลาที่จะมาคุยกันว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเพราะมันถูกทุกข้อ แล้วก็ถูกรถทำใครทำอะไรได้ทำถนนมีปัญหาก็ถูกป้ายไม่ชัดเจนก็มีถูกไหมฮะถูกเหมือนกันง่วงแล้วขับก็ถูกก็ถูกเมาแล้วขับก็ถูกรถยนต์สภาพไม่มีปัญหาก็ถูกมอเตอร์ไซค์ก็ใช่รถบรรทุกก็ใช่ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วตายก็ใช่ก็ใช่ใ
เมื่อสักครู่ที่คุณสอยุทธพูดนี่น่าสนใจนะครับว่าถ้าเกิดเหตุใดสักบางทีเรานึกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ถ้าเราบอกเอ๊ะมันหน้าที่ของเราเนี่ยเหมือนกับเราเห็นขโมยจะขึ้นบ้านอย่างเงี้ยเรารีบโทรไปบอกถ้าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์มือถือมีทุกคนอ่ะอาจจะช่วยคนนั้นก็ได้นะคนที่สายก็อาจจะไม่รู้อาจจะง่วงอย่างที่ของคุณหมอว่าง่วงก็เบาสองอย่างก็อาจจะเป็นการช่วยชีวิตเขาก็ได้ช่วยกันดูแลถนนผมว่าหนึ่งหนึ่งเก้าสามที่เรามีอยู่นะครับขณะนี้หนึ่งเก้าหนึ่งนี่นะครับแต่ไอ้รถที่มันเป็นควันดำมันยังพอตามไปจับได้คือสตาร์ทใหม่แล้วก็ควันพุ่งออกมาไหมแต่ถ้าเมาเนี่ยมันจะไปตามจับยังไงฮะเอาแค่ไงฮะถ้าเราเห็นมีด่านทั่วไปหมดนี่ตำรวจทางหลวงนะฮะทางหลวงจะดีจะดีหนึ่งหนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งเก้าสามพอแจ้งเนี่ยด่วนด่านข้างหน้าเขาจะบอกว่ารถให้แจ้งว่าแจ้งได้เลยฮะคือมันจะถึงได้หมดว่าอยู่บนถนนสายไหนกิโลเมตรเท่าไหร่ดูกิโลเมตรข้างทางหน่อยแล้วมีรถข้างหน้าเนี่ยสีขาวหมายเลขทะเบียนจำไม่ได้ก็มันเป็นรถกระบะกำลังใส่เข้าใจว่าอาจจะง่วงหรือเมาข้างด่านข้างหน้ากันเดี๋ยวเขาก็เรียกเองความจริงถ้าทุกคนผมเพิ่มเติมเข้าไปอีกข้อนึงในรายการคือนี้ก็คือถ้าทุกคนช่วยกันแจ้งเนี่ยมีผลเยอะมีจะมีผลเป็นต้นว่ามันสายไปสายมาแล้วอันตรายแล้วปีนี้ห้ามสาดน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ริมถนนใช่ไหมฮะเป็นจับไม่เนี่ยจับไม่เนี่ยผมทางตำรวจเขาจะจับเขาจะจับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราได้วิเคราะห์กันในคราวที่แล้วว่าไม่ได้พึงประสงค์ให้เลิกเล่นสนุกนะพูดถึงแต่ว่าอยากให้ในแต่ละเทศบาลซึ่งเราขอความอนุเคราะห์แล้วลองไปจัดเป็นโซนว่าไปเล่นกันให้เต็มที่เลยตรงนั้นครับอย่างเช่นเชียงใหม่รอบคูเมืองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุเสียชีวิตเลยก็สาดกันไปรถจะวิ่งความเร็วต่ำคือรถถ้ามันเป็นถนนให้เล่นเนี่ยรถมันค่อยๆขยับมันค่อยๆขยับและสนุกแต่ปัญหาก็คือว่าขับรถมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยริมถนนข้างๆก็นั่งกันอยู่แล้วมีน้ำอยู่เต็มมาแล้วก็สาดหลบไปเลยลงข้างทางไปครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนที่นั่งตรงนั้นที่เราสอบคราวที่แล้วเนี่ยคือไปนั่งรวมกันอยู่สี่ห้าคนมีโต๊ะวางและมีเหล้าแล้วก็รถมาก็สาดพอเหล้าหมดใช่ไหมเมาได้ที่ก็ให้ไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซื้อเหล้าแล้วไปตายตรงนั้นครับคุณหมอมนุษย์มีข้อวิเคราะห์ไหมนอกจากเรื่องเมาอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยคืออย่างรายของที่ถูกรถชนนะครับครับคือฟังแล้วคนขับน่าจะหลับในมาเพราะไม่ได้เหยียบเบรกเลยแล้วก็ชนท้ายโดยที่ไม่มีเหตุผลเดินมาชนครับแต่เราไม่รู้ว่าเขาหลับไหนจากอะไรครับคือได้แต่เดาอาจจะเป็นเมาก็ได้อาจจะเป็นอดนอนก็ได้นอนไม่พอเป็นคนขับรถบรรทุกเนี่ยคือ25%เนี่ยหลับในครับอย่างเงี้ยคือผมอยากจะให้ทุกมาตรการดีหมดนะครับปีนี้อยากจะเห็นมีนอกจากเลย3ม2ข100อยากจะให้เพิ่ม1งอไปด้วยนะครับคือถ้าง่วงเนี่ยอย่าฝืนขับนะครับจอดยีบหลับก่อนขับจอดจอดอย่างข้างทางประเทศนี้อันตรายจะตายคุณหมอมันก็ต้องมีต้องหาที่จอดนะคือผมไปต่างจังหวัดเนี่ยนะผมง่วงหรือผมเมาจอดนอนดีกว่าโอ้โหกว่าจะไปเจอปั๊มอีก300 กิโลตรงนี้เป็นปัญหาของกระทรวงคมนาคมคือเป็นประเทศที่เรามีถนนดีมากแต่ไม่มีที่พักริมทางเลยคือไปจอดอยู่ข้างทางก็เดี๋ยวก็ถูกเขาเรียกอะไรลอกคราบครับก็จะเป็นปัญหาจะแก้ไขที่มาเลเซียในทุก30กิโลครับท่านมีที่พักมีที่พักไปดูเล็กนะแล้วทุก60กิโลมีที่พักใหญ่มาตรฐานได้หมดมาตรฐานคุณภาพชีวิตเขาสูงกว่าเราขนาดนั้นเยอะเหรอครับฮะของเราที่300กิโลเองเลยนะคุณเดี๋ยวผมฝากพี่น้องประชาชนทางบ้านด้วยว่าอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายกับสภาพปัญหามันอยู่ใต้พรมนะขณะนี้เราพรมออกเห็นปัญหาหมดต่อจากนี้เนี่ยที่พักริมทางก็ต้องสร้างนะงบประมาณเครื่องยิงความเร็วก็ต้องมีเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ก็ต้องมีนี่รถพยาบาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยซื้อไป200คันในครั้งเดียวใช้งบของกองสลากท่านนายกสั่งการให้ซื้อเดิมรู้แม้ทั้งประเทศมีเท่าไหร่132คันครับครับเอาเรามาถึงช่วงท้ายแล้วผมก็จะถามว่าน้ำหมดคุณหมอหมดนะครับเรื่องง่วงนะฮะเมามีเพิ่มไหมครับเมาคือผมอยากจะเรียนว่ายังไงก็หนีไม่พ้นการดื่มนะช่วงสงกรานต์เนี่ยนะผมไม่ว่านะคุณสรยุทธคุณจะดื่มไปนะแต่ถ้าดื่มแล้วเนี่ยอย่ามาจับพวงมาลัยเลยเพราะว่าคุณอาจจะเป็นฆาตกรบนท้องถนนจากง่วงด้วยนะแล้วจากเมาด้วยเนี่ยนะครับคุณแล้วคุณจะมานั่งบอกว่าผมไม่ได้เจตนาผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดอย่างนี้ตลอดครับซึ่งท่านผู้ฟังลองคิดดูนะว่าถ้าท่านโดนอย่างนั้นนะท่านคงรับไม่ได้นะครับว่าอุ้ยอะไรไม่ได้เจตนาก็เล่นกินเหล้าแต่ขาดอย่างนี้แล้วไปขับอย่างนี้จะถือว่าไม่เจตนาได้ยังไงปีนี้เท่าที่ผมอ่านดูเพิ่มเติมก็คือพิกอัพถูกไหมครับพิกอัพนี่คืออันดับ2เลยไหมอันดับ2ในช่วงสงกรานต์พอพิกอัพเนี่ยมีคนนั่งอยู่บนท้ายกระบะวันนี้ผมคิดได้อย่างเอาตุ่มน้ำใส่เข้าแล้วก็แล้วสาดน้ำวันนี้คิดได้อย่างว่ารถพิกอัพที่มีอาการขับเร็วแล้วก็ล
ลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าเรายับยั้งให้ขับช้าลงแล้วก็ไม่เมาแล้วก็ระมัดระวังเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์เท่าที่เราสำรวจมาเนี่ยล้มเองนี่ไม่มากถูกเฉี่ยวชนทั้งนั้นแล้วรถที่มาเฉี่ยวชนคือรถปิกอัพอันดับหนึ่งเหรออันดับหนึ่งคนนั้นนั่นคือทิติก็คือรถที่มาเฉี่ยวชนจะเป็นรถปิกอัพล้มเองเนี่ยไม่มากไม่มากเฉี่ยวกันเองก็คงจะไม่มากมันก็คงจะเฉี่ยวกับรถใหญ่กว่าใช่ซึ่งข้อมูลออกมาแล้วเหรอว่าเป็นปิกอัพส่วนใหญ่จะเป็นปิกอัพมีเหตุกับปิกอัพนี่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปมองเขาในแง่ร้ายเกินไปหรือเปล่าไม่ทีเดียวยกครัวทั้งนั้นนั่งข้างหลังคือปัญหารถปิกอัพเนี่ยเป็นรถบรรทุกที่นั่งข้างหลังพอมันคว่ำด้วยความเร็วเนี่ยกระเด็นออกนอกรถแล้วตายยกรถทั้งนั้นเราถึงพยายามดูแลให้ชัดชัดคือหมดทั้งครัวเลยแต่มาคิดกันวันนี้ว่ามาวิเคราะห์กันดูว่าถ้าเราทำให้ปิกอัพช้าลงโอกาสที่ไปกระทบกระแทกมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนก็น้อยลงเลยกลายเป็นได้ผลสองทางป้องกันคนในรถปิกอัพเองแล้วก็ในข้างถนนและมอเตอร์ไซค์ด้วยเพราะฉะนั้นปิกอัพปีนี้ไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับบนถนนหลวงช่วยดูแลหน่อยถ้าถนนสายรองก็80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแต่มอเตอร์ไซค์ที่ออกมาซื้อเหล้ากันตามหมู่บ้านคุณนิกรเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาไปในชนบทออกไปเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกไม่ใส่อย่าว่าจะหมวกเลยเสื้อยังไม่ใส่เลยครับเสื้อยังไม่ใส่ไปซื้อเหล้าแค่นี้เองจะเป็นอะไรไปแล้วก็มีรถใหญ่มาแล้วก็เปรี้ยงทำไงขาลายสายลองหมู่บ้านคุยกันว่าหลังจากเราลงไปยังจังหวัดแล้วนี่นะครับวันนี้ขอร้องไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ลงไปยังเทศบาลแล้วเราพยายามย้ายถึงอบต.ในหมู่บ้านรู้จักกันหมดการที่ช่วยกันดูแลกันเองจะช่วยได้เยอะยังไงก็ตามเนี่ยผู้ว่าคือศูนย์ตรงนี้รองนายกหรือรัฐมนตรีเนี่ยไปไม่ถึงจังหวัดให้ผู้ว่าจับรับไม้ไปผู้ว่าก็ต้องไปยื่นไม้ต่ออบต.หรืออบจ.หรือเทศบาลอีกทีแล้วจะช่วยได้เยอะครับมีคนเดียวเข้ามาบอกห้ามขายเหล้าช่วงเทศกาลได้ไหมตอนนี้เราขอร้องกันไปแล้วนะครับว่าริมทางตั้งขายหลักขายลงปั๊มน้ำมันเนี่ยเราขอเราไม่ขายเขาก็ไม่ขายผู้สาโทอะไรต่างๆที่อยู่ริมถนนตอนนี้สัปดาห์มิตรก็มาชี้แจงเลยวันนี้ว่าไปตามดูหมดแล้วคือไม่ให้ขายข้างถนนเลยกรมทางหลวงเนี่ยในฐานะผู้ดูแลทางหลวงเนี่ยห้ามขายโดยกฎหมายได้อยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าเพียงแค่ยับยั้งความสะดวกคนยังไปซื้อที่ร้านนู้นร้านนี้ที่ไม่อยู่ริมถนนได้ใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ห้ามทั้งหมดปัญหาอยู่ตรงนี้ครับปัญหาว่าเราห้ามกับห้ามอยู่ในรถที่พร้อมดื่มอย่างในอเมริกาเนี่ยครับคุณไปซื้อได้แต่ถ้าในรถคุณมีพร้อมดื่มเมื่อไหร่คุณถูกจับมีเหล้าที่เปิดขวดอยู่คุณถูกจับอาจจะต้องออกกฎหมายนี้ไม่มีเรายังต้องแก้กฎหมายอีกอันนั้นคือระยะต่อไปเอาไปทราบไหมว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะขนาดเขาเข้มงวดเรื่องเมาไม่ขับเนี่ยนะเขาเพิ่งออกกฎหมายใหม่ครับคือถ้าจับได้ว่าเมาแล้วครับ120,000ครับครับไม่ใช่เฉพาะคนขับนะคนนั่งข้างๆก็ถือว่าสมตู้มุ่งคิดไม่ตักเตือนโดน120,000เหมือนกันหนักครับ120,000 บาทนะครับหนักมากก็อยู่ที่อันนี้ยังไม่ได้ปีนี้ไม่ได้สงกรานต์ปีนี้ตกลงคุณนี่ก่อนว่าได้ไหม931หมอว่าได้ไหมผมว่าไม่ได้นะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมากกว่า930มากกว่ามากกว่า931ว่าได้ไหมผมคิดว่าน่าจะไม่เพิ่มฮะเพราะปีนี้การรณรงค์ซึ่งค่อนข้างจะได้ผลมากต่ำกว่า931คิดว่าต่ำกว่าครับครับผมว่าต่ำกว่า931ครับผมไม่ได้เชื่อคุณหมอโดนบอกเป็นคนเดียวในนี้ที่บอกว่า931เกินนะผมเรียนคุณสอยุทธ์ไม่ได้เชื่อรัฐบาลเนี่ยเต็มที่แล้วเหมือนกันปีนี้หมายถึงว่าดำเนินการครบทุกอย่างเราดำเนินคุยทุกวันดำเนินการทุกวันแต่ที่ผมเชื่อปีนี้ว่าน่าจะลดได้เพราะภาคเอกชนคือภาคอื่นๆเนี่ยมันช่วยกันเยอะมากกว่าที่ผมเคยเห็นผมเลยเชื่อไม่ได้เชื่อตัวเองที่ทำแต่เชื่อประชาชนที่มาร่วมเรื่องสงกรานต์เลือดเหรอนางสงกรานต์รับประทานเลือดเชื่อไม่เชื่อปีนี้จะมีกำหนดเป้าไหมว่าผู้ว่าจังหวัดไหนถ้าทำผิดเป้าเนี่ยจะต้องถูกลงโทษปีที่แล้วมีแต่ผมไม่เห็นลงโทษเนี่ยคือแต่บางคนก็บอกว่ามันเบามันคือมันเล็กเกินไปที่จะไปลงโทษมันมีตัวเลขที่สำคัญกันก็คือว่าเราอยากให้ตรวจจับในจังหวัดนั้นให้มากตามลงไปแล้วมันจะส่งผลอยู่แล้วครับคือถ้าตรวจจับเยอะเอาจริงเอาจังเนี่ยมันก็จะเป็นการปรามถูกไหมถูกถ้าตั้งด่านเห็นคึกคักเนี่ยคนที่จะไปดื่มแล้วก็ไปเราขับรถอาละวาดเนี่ยก็จะมีความจำเป็นคือหลักการเป็นอย่างนี้คุณสอยุทธเราลงโทษกันพอแล้วในสังคมตอนนี้ทุกคนรู้เป้าหมายแล้วรู้ปัญหาแล้วศูนย์ทุกจังหวัดเนี่ยพยายามทำกันอย่างเต็มที่ถ้าที่เราไปตรวจสอบในพื้นที่นะแต่ถ้าหากว่ามีปัญหาในเรื่องต่ำกว่าหรือว่าสูงกว่าตัวเลขที่ควรจะต้องชี้แจงเท่านั้นก็เห็นว่าเป็นการลงโทษที่ตามสมควรแล้วเห็นว่าอย่างนั้นครับคือใช้ความตั้งใจกันดีกว่าในปีนี้คุณนิกรเชื่อว่า931ผมว่าจะต่ำกว่าคุณเชื่อว่าจะต่ำกว่าครับ
ท่านผู้ชมที่ดูรายการที่ลองให้ถามเข้ามานะฮะเชื่อว่าจะต่ำกว่าเนี่ยมันแค่41เองนะครับแต่ที่ไม่เชื่อเนี่ย 58.86 ก็ใกล้เคียงเลยล่อแหลมครับนับจนถึงวันที่18นะครับ9คือนับมาแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้เนี่ย12ชั่วโมง24ชั่วโมงแล้วนี่ก็นับ1กันแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันอาทิตย์วันจันทร์ถูกไหมฮะก็คือเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายครับแล้วก็จะได้รู้กันละว่านางสงกรานต์ปีนี้ดุจริงหรือไม่แต่ความจริงไม่ได้ขึ้นกับนางสงกรานต์นะขึ้นกับคนขึ้นกับคนนะครับเอาละเอาไว้ติดตามดูกันต่อไปวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านครับแล้วรอดูผลครับขอบพระคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ